ขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่กรบอยู่ในต่างประเทศและภายในประเทศขอสบายดีนางวอนผู้ควบคุมรายการของพวกเขาเนาะก็ขอขอบใจพบกับรายการผ่านผ่าหาเมืองลาวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสหรัฐอเมริกาที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทแคโรไลนาข้าพเจ้าเอริกเกอุดมกับเป็นผู้ต่างหน้าของท่านวลังคำสุขในปัจจุบันในกระเบียของศาสตร์ของเฮาก็ต้องการหลายและก็เบียกงานต่างๆมันก็ได้ถึงการหันเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการหันเปลี่ยนขอขอบใจครับพระเจ้าก็เป็นเกียรติมาในมื้อนี้ที่นําเริ่มรายการของท่านฟ้าหาเมืองลาวที่ว่าข้าพเจ้าคิดเป็นห่วงที่ว่ามีคลิปหรือสักคดีนึงที่ลูกหลานทั้งประเทศลาวน่ะส่งข้อมูลมาให้พวกเฮาทั้งหลังบ้านองค์การจัดตั้งของพวกเฮาในพันธมิตร USA และประเดี๋ยวข้าพเจ้าอยากนำเสนอคลิปและตีความหมายราคาของท่านอรุณไซสุนลาดขอโทษกรรมการห้องของศูนย์กลางพรรคและสมาชิกสภาแห่งชาติอันนี้ชุดที่8เพิ่นก็เป็นเลขาของพรรคผู้หนึ่งเนาะเลขาธิการพรรคและบัดนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นห่วงเป็นใยตอนสมัยข้าพเจ้าเป็นอดีตนักเรียนตอนสปป.ลาวเข้ามาเนี่ยข้าพเจ้าก็พวกเข้าใจว่าที่ไปที่มาเรื่องการโฆษณาล้างสมองเบื้องด้านนึงก็แม่นว่าเอายาเบื่อยาเมานะมาล้างสมองพ่อแม่พี่น้องลูกลาวหลานลาวที่ว่ายังบ่เข้าใจอันนี้ก็สร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างความสกปรกต่อลูกลาวหลานลาวกระแมนผักประชาชนปฏิวัติลาวนั่นเองเป็นสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้ามองเห็นว่าภาพต่างๆที่ท่านอรุณไซนี่นำเสนอให้ศูนย์กลางหรือว่าองค์การศูนย์กลางผักนี่ให้เน้นนักใส่สาวหนุ่มลาวเพราะสาวหนุ่มลาวนี่จะเป็นกระดูกสันหลังของศาสตร์ถ้าเพิ่นว่าถ้าว่าศาสตร์จะเข้มแข็งต้องอาศัยสาวหนุ่มเป็นผู้เข้มแข็งอันนี้ก็ถูกต้องข้าพเจ้ากับบ่เถียงตัวนี้นะแต่ว่าถ้าสาวหนุ่มเข้มแข็งก่อนสาวหนุ่มจะเข้มแข็งเพิ่นว่าพรรคการเมืองต้องเข้มแข็งตัวนี้แม่นปัญหาที่ว่าเฮาอยากมาสนทนากันมันว่ามันจะเป็นความหมายในใดในคําเว้าของเพิ่นและก็ข้าพเจ้าเองก็อยากให้ยะนางวอนวิไลวอนที่ว่าอันมีผลมีคลิปและก็อยากให้สายเบิ่งน้ํากันแหละหลังจากนั้นแหละข้าพเจ้าและก็สิพยายามอธิบายให้ตามความรู้และความเข้าใจว่าความหมายมันเป็นได๋ใดก่อนจะเข้าวิเคราะห์วิจัยเรื่องคลิปนี้ก็อยากให้ยะนางวอนเปิดคลิปขอเชิญเลยขอขอบใจนับถือทั้งเพลงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นแกนนำของระบบการเมืองสูงสุดของเราก็คือในระบอบประชาธิปไตยประชาชนในนี้สาวุ่นถือว่าเป็นองค์การการเมืองสังคมที่ได้รับการซีนำนำพาโดยองค์กรดังจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหมายถึงว่าบ่อนุญาตให้ผู้ใดซีนำนอกจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเท่านั้นเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างตั้งโดยแม่นประธานเป็นสองโพวิหารเป็นผู้นำพาฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่านับแต่มือที่กำเนิดเกิดขึ้นและเติบใหญ่ขยายตัวของคณะสนุกพวกเขาในระยะ65ปีแล้วนับแต่วันที่14เมษายน1955บ่พอเท่าใดวันที่พรรคสร้างตั้งขึ้นถือว่าพรรคแนวเห็นกำลังแห่งผู้สืบทอดจึงได้สร้างตั้งฉะนั้นตลอดระยะ65ปีสาวหนุ่มในทุกโขเขตแขนงการและท้องถิ่นเห็นว่ายังทักษะใดห้ามเสือที่สาวหนุ่มผู้ก่อนได้มอบมรดกตกทอดให้แก่พวกเขาโดยเฉพาะมุนเสือที่จงพักพักดีต่อพรรคฉะนั้นบ่มีเวลาใดในหน้าประวัติศาสตร์สาวหนุ่มที่จะทรยศต่อพรรคและพวกเขาจะสืบต่อทักษะมุนเสือตัวนี้คือทักษะแก้วตาของพวกเขาเองบรรดาสหายขันแถวสาวหนุ่มที่เป็นแขนของพรรคโทษ
ขอขอบใจเนาะนี่คลิปที่พวกทานเห็นนี่มันก็สร้างภาพโพสต์หนึ่งที่ว่าชิ้นที่ข้าพเจ้าเห็นตีราคาในทานนี่ที่ว่าเป็นว่านี่เป็นกุญแจหนึ่งที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้สั่งบุคคลหนุ่มที่ว่าที่ถ้าเบิ่งยังไม่กล้าก็คือว่า hungry power คือว่าเป็นคนอยากได้อำนาจเป็นคนแบบผูกขาดอำนาจลักษณะและกระทาทางนะเป็นคนที่ว่าบ่ต้องสงสัยเห็นว่าลักษณะแบบเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเพื่อจะสืบทอดสิ่งที่เราเห็นยังว่าสร้างผลงานของตนเองเพื่อให้ความเชื่อถือและให้ความสร้างเครดิตคือว่าสร้างคุณงามความดีและจงฮักภักดีต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อให้ผู้นำขันเทิงหันนะเห็นเล่าเนี่ยมีเห็นคุณค่าของเล่าอ่ะของทานอันน่ะอรุณไซสุนราชเนี่ยนะหัวหน้าสาวหนุ่มเนี่ยนะสาวหนุ่มเล่าเนี่ยนะว่าเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ขยันขันแข็งเป็นกระดูกสันหลังของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะเป็นผู้หนึ่งมีความรู้และความสามารถจะนำเฮียนรู้จากผู้นำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีตอนหนึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วก็เป็นน่ะประทับใจกันน่ะคิดคือกันเล่าว่าให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะต้องได้ถ่ายทอดถ่ายทำความรู้ต่างๆให้พวกสาวหนุ่มถ้าสาวหนุ่มเข้มแข็งถ้าว่าประเทศจะมีความเข้มแข็งสาวหนุ่มต้องเข้มแข็งโอเคอันนี้ก็ถือกตัวหนึ่งถือกกับบ่ถือกและบัดนี้ถ้าว่าสาวหนุ่มต้องการความเข้มแข็งคือลูกเห็นเฮาเป็นลูกนะถ้าพ่อดีแม่ดีเนี่ยในครอบครัวนะข้าพเจ้าเปรียบเทียบให้เบิ่งเด้อในครอบครัวนึงคือว่าในประเทศลาวนั่นแหละคําว่าพ่อนี่เป็นผู้นําเนาะพ่อแม่นี่เป็นผู้นําในครอบครัวถ้าผู้นําดีพ่อแม่น่ะก็แม่นคือผู้นําแม่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวคือท่านทองรุ่นศิริสิริและก็ผู้ท่านอันบุญยังวรจิตนั่นตัวอย่างถ้าว่าผู้นำดีผู้นำมีความรู้มีความเข้มแข็งการนำต่างๆมันก็ต้องเข้มแข็งประชาชนลาวมันก็มีความเข้มแข็งตอนนี้เราเน้นว่าถึงเรื่องการเข้มแข็งของอันนั้นประชาชนลาวของลูกลาวหลานลาวพวกสาวหนุ่มนะอันนี้เขาบอกในลักษณะนั้นซะข้าพเจ้าตีความหมายไปในนี้มันสิเข้มแข็งได้เพราะว่าผู้นำมันบ่เข้มแข็งเขาสิไปกระโดดขันนั้นมันก็บ่ได้เพราะว่าในระบบการปกครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวระบบการปกครองที่บ่งบอกมีแต่ขันเทิงบงการออกคำสั่งและบ่มีไผจะเว้าได้ถ้าพวกท่านเห็นคลิปของท่านดร.คำเผยข้าพเจ้าเคยเว้าหลายๆครั้งอยู่ในสภาแห่งศาลถ้าเฮาเสนอคนธรรมดาเสนอขึ้นไปว่ามีแนวคิดแตกต่างกันกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแกนการนำของพรรคเขาปัญหาเรื่องเจ้าว่าจะเป็นคนบ่ดีเป็นนิสัยปฏิกรรมนี่เลยมันแม่นปัญหาเพราะว่าลูกเล่าล้านเล่าอยู่ในประเทศเล่านะเขาเห็นความเจริญเขาเห็นเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทางนี้เนี่ยข้าพเจ้าตีได้สองแบบตีราคาได้สองแบบว่าสิ่งที่เล่าเอานะเราเห็นแล้วว่าโลกในนอกต่างประเทศเนี่ยนะโซเชียลมีเดียเราต้องเห็นแล้วก็เข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปหอดไซแล้วแต่ศูนย์กลางพรรคของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังอยู่ใส่ระบบการเก่าว่าถึงเรื่องระบบการปกครองว่าถึงเรื่องการศึกษาอันนี้มันหนทางออกการศึกษาถ้าว่าจะให้คนเล่าเขาเนี่ยมีแสงสว่างพวกเขาก็เคยเสนอเข้าไปหลายๆครั้งว่าเรื่องการศึกษามันเป็นทางออกของมนุษย์ในการแก้ไขต่างๆถ้าพื้นฐานการศึกษาของเจ้ามีพื้นฐานการศึกษาของเจ้ามีคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปตามกันนี่แหละมันแม่นปัญหาพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเฮาเห็นในปัจจุบันนี้พวกสาวหนุ่มต่างๆเนี่ยก่อนจะเข็นแข้งได้เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยผู้นำถ้าผู้นำล้มเหลวลูกหลานกับล้มเหลวไปน้ำกันฉะนั้นจึงเห็นว่า
การนำในประเทศลาวนะในสปป.ลาวนะข้าพเจ้าเขาบอกได้เลยว่าหนึ่งมีการล้มเหลวขาดสมรรถภาพมันมีคุณประโยชน์ในการสั่งสาดก็เหมือนลูกล่างร้านเหล้าเขาเนี่ยแหละสิ่งแสดงให้เห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวคนลาวมีความหูสูงปริญญาเอกปริญญาโทก็มีหลายไปเฮียนออกจากต่างประเทศก็มีหลายฐานแต่เป็นยังบัดเขามาตั้งคำถามกันขึ้นในเมื่อจบออกมาแล้วลูกเล่าหลานเล่ามันมีเวียกเหตุงานทำก็เลยอาศัยประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทยที่ไปลูกหลานเล่าเขาได้ไปประกอบอาชีพทำงานระดับต่ำอยู่ในประเทศไทยเพื่อเลี้ยงชีพของตนนี่แหละมันปัญหาของแกนการนำในประเทศลาวพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่เคารพลูกลาวหลานลาวสิ่งที่ท่านนี่ว่านะแปลว่าลาวเองน่ะเป็นคนทะเยอทะยานอยากเป็นผู้หนึ่งอยากเป็นแกนนำผู้หนึ่งในอนาคตขอเรียกห้องเราขอเรียกห้องให้ทั้งน่ะพรรคทั้งหลักเนี่ยนะให้มีความหนักแน่นในบทบาทของชาวหนุ่มหมายความว่าผู้นำแกนนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะควรดูแลและแก้ไขอบรมทางการศึกษาอบรมชาวหนุ่มทางด้านจิตศาสตร์เพื่อเขาพูดในอนาคตเขาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งข้าพเจ้าเขาบอกได้เลยว่าพ่อแม่พี่น้องชาวลาวลูกลาวหลานลาวอยู่ในประเทศอันนี้ข้าพเจ้าบ่แม่นว่าชายปลายสีแล้วถ้าเขาย้อนกลับคืนใน45ปีมาถึงปัจจุบันนี้โครงการต่างๆที่สร้างโลกก็ช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศที่ด้อยพัฒนาข้าพเจ้าจะย้อนกลับคืนว่าโครงการ Sustainable Development Goals สปป.ลาวนำโครงการมากกับนับสายการบ่ได้พัฒนาโดยความยืนยงแก้ไขบ่ตกกันย้อนยังระบบการศึกษาเจ้ามันบ่มีเจ้าสิสร้างยังกะได้จะสิเหตุคือทางรถไฟทางรถไฟอันแห้งสูงจากอันกรุงเม่งมหาเวียงจันทร์จะเหตุได้แต่ว่าเขาต้องว่าพ้นได้พ้นเสียเขามีอย่างใดอยู่ในประเทศอันนี้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาของการบริหารฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นที่ทานนี่ว่านะครับเขาขึ้นเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยว่าสิการปรับปรุงกันได้ใดคนมันกับบุคคลกันที่ว่าฐานระบบการศึกษาของเจ้าดีฮะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันองค์ประกอบร่วมมันก็ตามมากดีคือกันมันก็ไปทั้งสมความหมายของข้าพเจ้าเว้านะถ้าผู้นำที่ว่าบ่ให้ความสำคัญในการศึกษาเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่สปป.ลาวสั่งมานะก็บ่มีประโยชน์ก็เหมือนพวกท่านเห็นสิ่งที่ว่ารอคอยพวกท่านก็รอคอยว่าจะมือหนึ่งจะให้มีการเปลี่ยนแปลงจะปฏิรูปเรื่องระบบการปกครองหรือว่าเอาใจใส่ทั้งด้านระบบการศึกษาวางพื้นฐานอันสถาบันอันมั่นคงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าถ้าเฮาเป้าไปหลายๆนั่นเฮาต้องจี้จุดถึงว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นในการกีดกันกีดขวางความเจริญของศาสตร์ทวงดึงเหตุผลต่างๆในการปกครองทั้งด้านการเมืองการปกครองทั้งด้านเศรษฐกิจเขาบอกสามหลักเนี่ยทั้งด้านวัฒนธรรมเป็นสังคมมันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะเขาจะบ่มีความสามารถเขาจะบ่เป็นคนเสียวซ่านทั้งเรื่องการบริหารแต่ผมเป็นว่าดูถูกได้ครั้งหนึ่งนะเขาจะมาแต่ใส่พ่อแม่พี่น้องมาแต่ถามเบี้ยงไส้โอเคและวันนี้เขาย้อนกลับเข้าขึ้นนะคนที่บริหารประเทศนะคนต้องมีความหูพื้นฐานสูงเลยคันสันเขาก็บ่มีเฮียนบ่แล้วเฮียนมหาวิทยาลัยเขาบ่เฮียนแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นนะปริญญาเอกปริญญาโทมันก็เอาแต่ป.2แบบทานป.3แบบนะทานบุญย่างวรจิตมันก็ออกเป็นนั่นนี่แหละถ้าว่าความเจริญของศาสตร์จะเกิดขึ้นได้นะเป็นยังบ่โฟกัสผู้ยังบ่จี้จุดถึงระบบการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงบูรณะมีกองทุนพิเศษ
จะพัฒนาเรื่องระบบการศึกษาให้มีความมั่นคงและมาตรฐานอย่างที่5อีกตามข้าพเจ้าคิดว่าให้มันทันประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศไทยน่ะเป็นแนวทางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่อ้ายของพวกทานของสปป.ลาวน่ะพรรคประชาชนปฏิวัติอาสสเวียดนามหั่นเด้ทานฮู้อยู่บ่การศึกษาของในเวียดนามน่ะมันมีหลายเปอร์เซ็นต์ไหนเขาเอาลูกเอาหลานเขาส่งมาเฮียนต่างประเทศเขาเอาทุนของเขาทุนของศาสตร์นั่นแหละไปป้าไว้เอาไปอินเวสต์หรือเอาไปค่าในทุนการศึกษาของประชาชนเวียดนามนี่แหละแม่นเหตุผลที่ว่าการแยกออกจากระบบที่ล่าหลังคือพรรคคอมมิวนิสต์แม้อยู่เวียดนามว่าโอ้ซื้อเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แต่ระบบการของข้าเจ้านะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวขอบอกนั่นเองจ้ะข้าเจ้าเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นยังข้าพเจ้าจึงว่าเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเขาสังคมสัมพันธ์ไมตรีเป็นเพื่อนมิตรในข้างหนึ่งเป็นศัตรูกับเวียดนามแต่ในปัจจุบันนี้เขาเป็นเพื่อนกันเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเวียดนามก็ได้ผลประโยชน์จากสหรัฐอเมริกาหลายที่สุดในปัจจุบันนี้บัดนี้ฮะย้อนกลับขึ้นน่ะหลายโครงการต่างๆน่ะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ช่วยเสือกู้กูนประเทศเวียดนามน่ะทางด้านเศรษฐกิจเขาจะเอาหยังแน่มาให้มาป้อนให้อันน่ะประชาชนเวียดนามห้องจักโครงงานต่างๆโครงงานผลิตต่างๆออกมาจากจีนก็มาให้พี่น้องเวียดนามน่ะในเมื่อเขาเจ้ามีเงินแล้วหนึ่งท้องอยากปากกินพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวลูกลาวหลานลาวอันนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าให้ถึงว่าเขาเว้าเรื่องในสามหลักในการปกครองกันแต่ธุรกิจเศรษฐกิจและกับเรื่องอนุวัฒนธรรมในสังคมเนี่ยนะวันนี้ถ้าหากว่าผู้นำลาวดีนะผู้นำในการเมืองลาวดีนะสปป.ลาวนะควรจะพวกเขาก็เคยเว้าเสนอควรจะแน่ใส่เรื่องระบบการเศรษฐกิจพอเพียงปลดแอกออกจากขั้วมือถิวมันก็นอนอยู่ใน sustainable development goals แหละพัฒนาโดยความยืนยงเนาะวันนี้ถ้าหากว่าเขาก็เห็นตัวนี้เกิดแล้วก็ย้อนยังก็ย้อนลูกเล่าล้านเล่าและระบบการศึกษาอันนี้มันต้องกลับเข้ามาคือเก่าระบบการศึกษาระบบการอบรมศึกษาอันนี้มันต้องได้เทรนกันได้มันต้องได้แนะนำกันสิ่งที่ท่านนี่เว้าเนี่ยแปลว่าท่านอรุณไส้เนี่ยนะสุนราชเนี่ยนะว่าแบบลักษณะที่ว่าคอยก็จะเป็นผู้หนึ่งในอนาคตเนี่ยนะเพื่อจะสางสาพัฒนาอีกด้านหนึ่งข้าพเจ้าเห็นเล่าก็หายคือกันหายได้เหลือใจว่าฉันซะเหลือใจจริงแล้วว่าถ้าศาสตร์จะมีความเข้มแข็งผู้นำต้องเข้มแข็งคือบ่รู้พ่อแม่พี่น้องประชาชนข้าพเจ้าว่าเป็นไปบ่ได้45ปีแล้วเป็นไปบ่ได้ในระบบการปกครองเนี่ยเขาว่าได้เลยว่าเป็นไปบ่ได้อันนี้แม่นการผิดพลาดและลูกเล่าล้านเล่าอยู่ในประเทศแม่นกับผิดหวังไปตามๆกันบดในประชาชนในประเทศในนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสรุปได้เลยว่าในระบบการอันนั้นการนำเนี่ยนะมันจะไก่จะตกเหวแหละในปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าอยากขอยุดเพียงเท่านี้และก็อยากให้ญาณวรน่ะสายต่ออีกในญาณวรเนาะขอขอมกขอบใจเจ้า support เป็นนักพกสกรรมปาไม้ที่เข้าร่วมกับสุนทรีข้าพเจ้าคือป่าเกียรติและศักดิ์ศรีที่ทักมอบในสนมพรสุดที่มีค่าและสูงส่งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดพอพักถือว่าสรุปหนึ่งเม่นแข็งกว่าของพักเตียบเงินกระเบนขึ้นใหม่ฉะนั้นข้าพเจ้าขึ้นกับทันทีราคาถูกประธานแกสอนภูมิหารผู้นำที่แสบโลภักยังให้ทำขนาดนามแกสรุปหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะอยู่ในบ้านเต้าหงถัดแถวสรุปราวหักซ่าอยู่ที่ถ้ำสร้างรอดที่เมืองเบียงไสในวันที่25เดือน15ปี1968เพิ่นได้ว่าบางตอนที่สำคัญเศร้าหนุ่มบอกว่ายุคใดสังคมใดสมัยใดแม่นกำลังที่ใหญ่โตมโหฬารและเป็นผู้
รรมทันทุนปฏิบัติในตอนสนักข้าพเจ้าคือแบบเป็นคำเบาที่ตัวจริงและตีราคาถึงลักษณะเสมอมหอดปีพันกระลอย83ในสมัยพบสุนใหญ่อุเทนสมุนทั่วประเทศขั้นธมิตรก็คือสมัยที่หนึ่งเพิ่นได้มีคำเห็นตอนที่สำคัญว่าสาวุฒจงเป็นดังมนุษย์สี่ที่โมวัดหัวต่อพยุลุเดจงกลายเป็นสิทธิ์ใส่แห่งทุกสมัยอันนี้มันเป็นการตีราคาถึงจุดพิเศษกำลังแข็งและกำได้ทุกพิเศษของสนุนและยังใช้ได้ถึงปัจจุบันและยังยุคสมัยฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นตีราคาถึงความอดทนของสนุนและก็จงกลายเป็นสิทธิ์ใส่แห่งทุกสมัยฉะนั้นยุคนี้ยุคสมัยใหม่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในสภาพการใหม่ข้าพเจ้าคิดว่าสนุนก็ยังเป็นกำลังแข็งเพราะว่าคงเทศกันฉะนั้นผ่านการมีราคาต่อที่ตั้งบทบาทที่สำคัญนี้จึงรวมยอดและพักเสื้อมันสนุนเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติบอกว่าสำคัญก็คือเนี่ยนะฉะนั้นอยากให้พักเข้มแข็งสมุนก็เข้มแข็งสำคัญเราเคยมีความเห็นต่อหน้าสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศผู้นำที่เสียบรุ่งหักว่าถ้าหากเยาวชนเข้มแข็งขอขอบใจเนาะภาพที่งามๆเนาะขอขอบใจนำยันนางวอนเด้อและบัดนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นนี่ก็คือเว้านั่นแหละความเป็นห่วงเป็นใยพวกซานมข้าเจ้าก็มีแนวคิดที่แตกต่างครับผัวบุษโซอยู่เพื่ออยากจะแก้ไขปัญหาสิ่งที่ว่าแก้บ่ได้ก็คือข้าพเจ้าเห็นนั่นแหละเคยเฮาเว้ากันแหละระบบการปกครองมันมากีดกันกีดกันนั่นน่ะความก้าวหน้าของศาสตร์เพราะว่าในเมื่อเฮาปากบ่ได้บ่สามารถจะออกความคิดความเห็นนั่นอันนี้มันเป็นปัญหาเด้ถ้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในประเทศที่เจริญนั่นน่ะขอเว้าน้อยนึงตนเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยเฮ็ดเวียกกับพวกในออยล์ฟิลด์ในบนนั่นน่ะบนน้ํามันอยู่อลาสกาในสมัยอดีตสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นนี่น่ะในกองประชุมน่ะตั้งแต่พวกข้าพเจ้ากับทีมงานได้ประชุมกันมือหนึ่งสองเถื่อถ้าบางเถื่อก็ได้และถ้าชุกเฉินต้องเป็นต้องได้เอื้อในวิธีหน้าที่นั้นก็เป็นต้องได้ไปในหน้าที่นั้นโลดสิ่งที่ว่าข้าพเจ้าจับใจที่สุดอยากแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเข้าใจในระบบประชาธิปไตยที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกันนั้นนะสามารถออกความคิดความเห็นในระบบประชาธิปไตยและมีประชามติสิ่งที่ข้าพเจ้าว่าน่ะทุกคำมันน่ะทุกคำมันอ่ะทุกคำเว้าที่คำเสนอฮะนะเป็นคำดีเบิดเพราะว่าออกมาจากแนวคิดลังเถื่อเฮาสิคิดไปทางสมอย่างเดียวลังคนเห็นไปทางลบอ้าวลังเถื่อทางลบมันก็ดีอ่ะเด้เพื่อยังเพื่อให้เจ้ามีสติว่าลังเถื่อทางหมอนี่ไปเห็นทางลบผู้นี่เห็นทางสมและบัดนี้ทุกแนวคิดเขาถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวคือประเทศที่เจ้าเจริญน่ะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะผมเห็นข้าพเจ้าซอยหอมใส่ว่าประเทศที่ข้าพเจ้าอยู่เป็นประเทศข้าพเจ้ากับยันนางวอนกับคณะทีมงานพวกเฮาที่อาศัยอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเทศใหม่ของพวกข้าพเจ้าและเฮาอยากแชร์ให้ฮู้ว่าเป็นหยังเขาจังเป็นมหาอำนาจเป็นประเทศใหม่ล่าสุดในโลกและก็เป็นมหาอำนาจของโลกอันที่1เขาเป็นระบบประชาธิปไตยอันที่สองกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมของพระเจ้าเขาเห็นเพื่อคนเขาเองเพื่อศาสตร์ของเขาได้อันนี้นะคนลาวเฮาเนี่ยบ่ได้เห็นเพื่อศาสตร์เท่าใดคู่มือเนี่ยพวกท่านฮู้บอกพวกสาวหนุ่มต่างๆที่เว้ามาเนี่ยเชิดชูนสอนเชิดชูนว่าไก่สอนพวกมีหานเป็นผู้นำที่บุญคุณของศาสตร์เพิ่นว่าเออต้องจงฮักภักดีกับฐานไก่สอนผู้ที่มีบุญคุณพ่อแม่พี่น้องชาวลาวคึกคักๆมึงดูขอคิดคักๆมึงดูฐานไก่สอนพ่อมีหานน่ะมันเป็นคนลาวแท้บ่เฮาก็บอกแล้วอันนี้ควรคิดเด้ลูกหลานลาวน่ะควรคิดเด้เฮาอยากเป็นผู้นำของศาสตร์อยากเป็นเป็นน่ะผู้บริหารประเทศในอนาคตบ่หรือว่าเขาจะเป็นขั้วให้คนศาสตร์อื่นหรือเขาจะเป็นข่อยคนศาสตร์อื่นต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มก่อนอันนี้เขาต้องคิดนะ
วันนี้ถ้าเฮาเฮ็ดได้ว่าวิธีแก้มีอยู่บ่ท่านเอริกซันมันก็มีอยู่หั่นแหละท่านเอ้ยมีที่แก้สิ่งที่แก้เฮาเห็นสิ่งใดที่บ่เหมาะสม1เฮาต้องไอเดนติฟายให้มันได้ว่าต้องบอกจุดนั้นให้มันได้ความที่มันค้างค้างมันดวงดึงมันอยู่ไสเขาต้องตั้งคำถามการเริ่มต้นของปัญหามันเป็นอย่างเขาต้องมีคำถามขึ้นเป็นอย่างการปัญหาอยู่ในประเทศลาวผู้ขาดอำนาจพรรคเดียวประเทศการอันนี้ข้าพเจ้าจี้โจงให้เลยถ้าเปลี่ยนระบบการปกครองสิ่งอื่นจะแก้ไขได้ก่อนจะเกิดขึ้นได้กันยังอันยังข้าพเจ้าเขาบอกได้เลยกันย้อนประชาชนอยู่ในประเทศนั่นแหละเริ่มตั้งแต่ผู้นำคณะผู้นำอยู่ในสภาแห่งชาติสสตัวอย่างนั่นแหละแต่ละเขตหัวหน้าแขวงเจ้าแขวงเจ้าเมืองเจ้าหน้าที่ขันบ้านคณะบริหารต่างๆพร้อมทั้งทหารตำรวจรัฐกรต้องได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลยข้าพเจ้าขึ้นมาเฮ็ดได้บ่ได้ในเมื่อเฮาปฏิรูปตัวนี้ได้แล้วและมีระบบการปกครองที่อันสอดคล้องเอากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นธรรมนั่นน่ะมาให้ประเทศลาวหรือเรื่องการมีเขาว่าเฮาถึงว่าเรือหลายผักการเมืองอ่ะ2ขึ้นเมื่อข้าพเจ้าว่าหลายผักการเมืองและก็ให้ยังให้ประชาชนน่ะคัดเลือกกันนำคะแนนเสียงว่าพรรคการทานก้อนี่มีนโยบายได้ได้สิเฮ็ดสิสร้างบ้านแปลงเมืองทานคอได้เพิ่นมีความคิดความเห็นได้ใดในโครงการของเพิ่นถ้าเพิ่นได้เป็นผู้นำประเทศลาวเป็นผู้นำของประชาชนและพวกประชาชนกับเห็นนโยบายของเพิ่นว่าโอ้นโยบายของทางกอนี่ดีกว่าทางคอเนาะว่าซั่นก็เลือกเอาเพิ่นต้องมีความโปร่งใสในการคัดเลือกคัดเลือกด้วยจากเสียงประชาชนบ่แม่นสิจอมปลอมลากกันขึ้นคือกูมือนี่เป็นไปบ่ได้พ่อแม่พี่น้องถามมันเป็นระบบประชาธิปไตยมีกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมนะเรื่องระบบการต่างๆหั่นน่ะเฮาบ่มักเขาก็ไปกวดกล้าเบิ่งหรอวะมีสถิติบ่แม่นให้สิมานั่งเบิ่งกันเลี้ยวบังหน้ากันซื่อๆได้ยิ้มซะกันล่อถาแต่ขันเทิงเป็นไปบ่ได้สำหรับข้าพเจ้าเสนอในลักษณะนั้นบัดนี้สิ่งที่ว่าเฮาเห็นเรื่องสาวหนุ่มเขาเจ้าก็เป็นห่วงโอ้แน่นอนหรอวะเพราะว่าเขาเจ้าก็เห็นว่าบทบาทถามว่าประเทศลาวเนี่ยจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้วเขาตั้งคำถามกันขึ้นว่าเป็นยังสาวหนุ่มทั้งหลายที่เฮียนจบออกมาปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทเตะฝุ่นเลยไปเอาแห้งไปพวกนักเรียนดังกล่าวนี่ได้ไปประกอบอาชีพไรอยู่ประเทศไทยเป็นอาชีพต่ำที่สุดที่คนไทยเขาบ่อยากเฮ็ดคนลาวฮอกลูกลาวล้านลาวฮอกเขาพิเกียรติศักดิ์ศรีคือลาวกะแม่นตัวนี้ครับพระเจ้าก็ว่าเลยเลยว่าคนมันก็มีเกียรติศักดิ์ศรีหรอลูกล้านเขาเจ้าก็อยากอายแล้วว่าเป็นยังเขาบ่อยากเปลี่ยนบ่เปลี่ยนแล้วเขาได้มีข่อยมีขาเพิ่นล่ะพวกพรรครัฐนะถามว่าประเทศจะเข้มแข็งนั่นผู้นำมันต้องเข้มแข็งมันเห็นบ่ได้ข้าพเจ้าบอกเลยเลยว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั่น45ปีแล้วนะเฮ็ดบ่ได้ได้อยู่ในการโฆษณาชวนเสือล้างสมองเด็กที่เกิดมาใหม่สอนให้คนสร้างกันสอนให้คนเกลียดกันคือดร.คำเผยว่านะนี่พวกเขาอยากได้พวกโครงการแบบนี้สอนลูกสอนหลานสอนให้คนลาวในประเทศน่ะสร้างกันแบ่งแยกกันชนชั้นชนเผ่าชนชั้นวรรณะสิ่งที่พวกท่านเว้าหั่นนะว่าพวกกันน่ะพระราชอาณาจักรน่ะบ่สร้างบ่ซาลูกแหล่งที่มือจักรพรรดิพวกท่านนั่นเด้ข้าพเจ้าขอถามคืนน่ะอันนั้นแหละบาปกรรมที่พวกท่านเว้านะบ่ได้เห็นในศาสตร์น่ะเห็นในศาสตร์นี้พวกท่านแก้บ่ตก
ข้าพเจ้าเว้าได้เลยหรือแก้บ่ตกสิ่งที่แก้ได้นี่ก็คือเฮาเว้ากันนั่นแหละมันต้องได้เปลี่ยนระบบการปกครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบัดนี้ครับเข้ามาถึงเรื่องการนั่นน่ะแบบแผนของการนําตัวจริงเนี่ยนะท่านนี่แล้วก็เว้าคือกันเว้าได้ใดยังใส่ว่ารายงานดอกไม้สร้างภาคพจน์คือให้ประชาชนน่ะส่วนเสือให้ลูกให้หลานเสือในสุดนี้ในสภาแห่งศาสตร์ในวันฉลอง22ธันวาคมน่ะข้าพเจ้าเห็นโต๊ะเห็นตังว่างหลายแตกต่างกับแต่เก่าสมัยก่อนบ่มีความคึกคืนบางคนก็สิฮ้อนว่าโอ้แม่นแล้วโควิด19เฮ็ดไทยน่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีคนฝืดเครื่องข้าพเจ้าเห็นเป็นลักษณะหนึ่งต่างหากไหมเห็นว่าดีว่าคนลาวอยู่ในประเทศลาวนะลูกลาวหลานลาวก็ตื่นขระกระเข้าใจว่าข้าเจ้าบ่มักระบบการปกครองบ่ให้ความสำคัญแม่นอยู่ว่าเจ้าบ่ไปบ่ได้เด้อหาพี่สอบเอาเองเขาไปด้วยความจำเป็นเขาตบมือให้ก็ย้อนความจำเป็นถ้าว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพออกความคิดความเห็นได้ตามแนวคิดของส่วนตัวนะประชาชนมันจะตอบทานได้ไหมถ้าผู้ใช้ความเผด็จการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยออกความคิดความเห็นตามแนวทางของข้าเจ้าคิดเขาจะให้คำตอบพวกทานได้ไหมอันนี้ข้าพเจ้าเห็นในลักษณะนั้นและบัดนี้มาแต่ละครั้งคือท่านบุญยังวรจิตมาประกาศมาเว้าบ่เงยหูห้อยตาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มาอธิบายก็รายงานดอกไม้ก็คือท่านนี่ว่าคือกันน่ะตัวนี้ถ้าเจ้าไปเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคนนั่นน่ะอยู่ในศาสตร์เขาก็เบื่อผู้เขานั่งอยู่ในสภาแห่งศาสตร์น่ะเขาก็นั่งเงานอนอยู่เขาบ่ได้เข้าหัวเขานี่แหละสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวน่ะซ้ำบ่นำสอนตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่อนุบาลพุ่นน่ะแต่ปนหนึ่งพุ่นขึ้นมาแล้วบางบอนก็ได้แถวสนบทสอนให้คนลาวเกลียดกันสั่งกันอันนี้มันโมเมนระบบการศึกษาจะว่าคนลาวเฮาเนี่ยบ่มีคุณภาพลูกลาวหลานลาวนายกนี่ก็ย้อนหยังก็ย้อนระบบการศึกษามันบ่มีแบบว่าบ่มีประโยชน์ถ้าว่าเฮ็ดออกมาได้ก็มือในบางคนก็บอกว่ารายการระบบการศึกษาในประเทศลาวนะเรื่องซื้อเข้าซื้อออกเขาก็หู้แล้วเดี๋ยวนี้นะแม้ที่เนี่ยเดินห้องเฮียนเนี่ยนางวอนพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่เขาบ้านเขตอยู่ทั้งสวรรค์เขตนะจอดรถถีบอยู่ในห้องเฮียนรถจักรในห้องเฮียนกันเสียภาษีพวกในหัวหน้าหมวดห้องเฮียนนะให้เสียภาษีได้เดี๋ยวนี้โอเคจอดรถที่สื่ออันนี้มันควรเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นยังมันจึงเหตุในนั้นเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะบ่เคยได้เอาเงินเดือนให้เขาเจ้าเดี๋ยวบางเขตอีกครูอาสาต้องได้เสียเงินอันน่ะประชาชนนั่นแหละขูดเนื้อไทยหนังพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เสียเงินให้ครูอาสาแด่ว่าซั่นเขาเจ้าก็บ่มีอยู่มีกินเลยต้องเด็กเอาเข่าเอานานเกลือกุลเขาเจ้าต้องได้เอาเงินให้เขาเจ้าเขาถามบ่มีนั่นน่ะเขาเจ้าก็สอนบ่ได้มันบ่มีแนวกินได้เห็นได้มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศลาวบัดนี้อีกบ่นานในมอนี้คนในบ่ให้ออกคนนอกบ่ให้เข้าค่ำคืนมาต้องมีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวมันยังว่าซั่นต้องบอกว่าเออค่ำมันค่ำแล้ว 6:00 นต้องได้สำรวจกวดกาน่ะพลเมืองในท้องถิ่นเด้อว่าซั่นแต่ละหมวดในเขตบ้านกวดมีผู้ใดแดคนละเมืองในบ้านเจ้ามีจักคนต้องรายงานหัวหน้าหมวดต้องได้รายงานในบ้านในหู้จากบ้านหนึ่งฮะบ้านก็ฮะบ้านขอต้องได้เขียนอันห้องขอจากพ่อบ้านขออนุญาตใบอนุญาตจำตาจากพ่อบ้านเลยก็ถือไปนำข้าพเจ้าก็ฮู้ดีเรื่องนี้นะเพราะว่าเคยอยู่นำแต่สมัยก่อนใส่มาชูลอกับมาบ้านอยู่เมกาเพราะว่ามาชูลอกเพราะว่ามีเคอร์ฟิวมีว่าเจ้าต้องตื่นเช้าเนี่ยเจ้า
ถ้าบ่แจ้งบ่เห็นคนล่ะเห็นตัวคนแล้วก็มุ่งพุ่นละ7โมงเด้อจังได้ออกแต่เฮือนไปให้ไปหน้าคันย่ำแรงมากอ่ะก่อนจะมืดก็พุ่นละก่อน6โมงลังบอนก็ได้อันนี้มันก็เกิดขึ้นละเจ้าสิ่งที่ว่ารายงานมานี่ว่าท่านอยู่ในเขตตัวเมืองน่ะก็ใส่ตั้งแต่6โมงเช้าคุณเปิดโทรโคมประกาศอยู่เป่งๆอันนี้บ่ข้าพเจ้าว่าเห็นความคนนี้บ่ความสงบสุขของประเทศอันนี้บ่สันติภาพอยู่ในสโลแกนของทานอยู่ในคำขวัญของทานและบัดนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวไฟใหม่เฮาก็เห็นอยู่อันน่ะเซโปนระเบาทาอันทางกวดศูนย์การขาดาอันทางด่านกวดนะก็ไฟใหม่อักซิเดนต์มาเกิดขึ้นบาง 2-3 วันนะก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศลาวก็คือสิเห็นอยู่ตัวนี้ทางโซเชียลมีเดียเขาก็ได้ทายออกให้ฮู้อันนี้บ่สันติภาพพ่อแม่พี่น้องชาวลาวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวนี่แปลว่าวุ่นวายนักในปัจจุบันนี่ก็ย้อนว่าการนำของผู้นำมันละของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ว่าบ่ฮู้จักบริหารประเทศถ้าว่าในระบบการปกครองดีหั่นน่ะว่าสังคมนิยมหั่นน่ะคำสังคมเนี่ยประชาชนในประเทศนั่นแหละสังคมอยู่ในสังคมนั่นแหละถ้าสังคมมักพร้อมใจน่ะเขาจะฮ้องว่าสังคมนิยมถ้าเขาบ่พร้อมแล้วน่ะมันสิฮ้องกันสังคมนิยมไหนๆข้าพเจ้าสิฮ้องว่าสังคมรังเกียจเขาขี้เดียดเขาหักสิออกแล้วเขาบอกในนั้นซะอันนี้แหละเป็นปัญหาพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่ในคลิปที่ทานเห็นนี่นะที่ไปกลับเข้ามาถึงเรื่องนี้นะเขาว่าดังมีการนั่นกวดตัวจริงในน่ะปัสตาปัสจาการตัวยั่วหลอกลวงถามว่าการกวดก้าต่างๆน่ะผลงานต่างๆน่ะมันต้องเอาความจริงมาว่ามันจังฮู้จักว่าแท้ถ้าเจ้าตัวจะรายงานดอกไม้ว่าโอ้คือตัวอย่างทานกอเนี่ยเป็นหัวหน้าข้าพเจ้านะคำเฮาเว้าความจริงมันรับบ่ได้ว่าเฮาเป็นนิสัยปฏิการนิสัยแตกต่างกับพวกเพิ่นเฮาเว้าจากใจจริงเด้ในเมื่อเว้าบ่ได้แล้วเขาก็จะว่าโอ้จะมักในนั้นเนาะเขาก็รายงานปลอมให้เจ้าในเมื่อเจ้ารายงานปลอมแล้วบัดนี้คำว่าผู้นำนะเฮาสิเอาเขียนสติที่ตัวจริงมันเขียนบ่ได้เพราะมันตัวกันนะมันมีมูลความจริงนะในเมื่อมันมีมูลความจริงแล้วฮะสิเอายังเป็นแอคเป็นแอคทริคให้แม่นยำในการบริหารอันนี้มันก็เป็นการบกพร่องคือกันและบัดนี้คำว่าสิสร้างแผนตัวจริงคือทานอรุณไส้สุนราชว่านะเป็นยังบ่สร้างแผนตัวจริงมันสร้างบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้าขี่ตัวเขาเจ้าเฮี้ยนตัวมันจริงบ่ได้เด้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเกือบชาวหนุ่มทั้งหลายที่ฟังกับรายการนี้เขาเจ้าหักความจริงบ่ได้เด้อเพราะว่าเขาเจ้าตัวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมันข้าพเจ้าก็ใช้ปริญญาเอกเป็นแมสเตอร์ใหญ่ล่ะเรื่องในการขี่ตัวนะถามว่าความจริงเนี่ยเขาหักบ่ได้เลยเพราะผิดแท้ล่ะแปลว่าคำอยู่ในประเทศลาวเนี่ยถ้าว่าคือข้าพเจ้าว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยเป็นหายสาบสูญละแบบท่านสมบัติสมพรละแม่นบ่เห็นละก็จะยินแต่ซื่อน่ะอันเขาบอกได้นะแล้วบัดนี้ในระบบการจัดตั้งเพิ่นน่ะเน้นใส่การศึกษาหรืออบรมแต่ละขั้นตอนเฮียกห้องให้ควบให้ชาวนมน่ะควบจิตควบใจกับคณะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวความหมายแล้วเว้าน่ะว่าทายทอดทายทําควบฮู้ให้เอาอนุชนรุ่นหลังที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติความหมายเราเอานะข้าพเจ้าก็ว่าถูกต้องแต่ว่าฟังกับข้าเด้อลูกเล่าหลานเล่าเว้ยทิ้งที่ข้าพเจ้าเห็นนี่นะเทื่อทุนไก่สอนพรหมวิหารอันนี้มันเป็นปัญหาเขาอยากเป็นขี่ขาต่อไปบ่ข้าพเจ้าก็เคยว่าคำว่าบรรพบุรุษเล่าก็มีอยู่บ่ปั้นหุ่นเพิ่นไว้ยังอยู่ในเวียงจันทน์เจ้าฟังมหาราชบ่หรือเ
จ้าไสยเศรษฐาธิราชเจ้าอนุวงศ์ในสามเจ้าก็เลือกเอาใช่ไหมเป็นยังบนให้ความสำคัญของพวกเพื่อนนะถ้าไปเห็นแก้วเห็นโฮจิมินห์อยู่ในสภาแห่งศาสตร์เห็นหัวกะโหลกพี่หลอนของโฮจิมินห์กับไกซอนอยู่ในสภาแห่งศาสตร์พวกดังกล่าวนี่นะแปลว่าดับศาสตร์เล่าเลยความหมายข้าพเจ้าตีราคานะเป็นคนเนรคุณบรรพบุรุษเล่าพวกท่านขึ้นปองดูแมนคนท่านอวิกว่าอยู่บ่ตัวนี้บรรพบุรุษเท่านี้เป็นยังพวกท่านจึงเนรคุณเพิ่นแต่ขอเล่าอีกเดียวว่าประเทศลาวมันเกิดตอนสมัยอัน1975นี่บ่กายหันก้อนนั่นมันเป็นคนบ่ดีเบิดบ่ต้องคิดต้องกันในตัวนี้นะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนั่นนะมันต้องเอาความจริงมาเว้าได้มันต้องมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามันจึงตีกันได้คำจดตีตัวเองเนี่ยมันก็เจ้าก็เป็นบ้ามีแต่พี่บ้าได้ตีตัวเองมันบ่ฮู้เรื่องถ้าเขียนประวัติศาสตร์นะมันต้องมีสองฝ่ายแต่แล้วก็มันต้องแบบครึ่งๆกลางๆในการเขียนประวัติศาสตร์เพราะแม่นสิเห็นคนอื่นแม่นปฏิการเบิดเจ้าตีได้ได้ไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่แต่พุทธปล่อยได้เอกราชท่านก็ร้อยเจ็ดสิบหาวันที่สองธันวาอันนี้มันเป็นความจริงบ่ลูกเล่าหลานเล่าถ้าพวกท่านเฮียนใหญ่ขึ้นมาแล้วคนขั่วเบิ่งดูเขาไปเบิ่งดูเป็นภาษาอังกฤษก็จะตีเป็นภาษาไทยก็ได้ก็ไปอ่านเบิ่งดูคนคั่วเบิ่งดูเจ้าชีวิตเล่ามันไกลสอนพรหมวิหารบ่ครับพระเจ้าขอถามได้มันไกลกันกับฟ้ากับดินเลยนี่แหละสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้าในก็จะใครอนาพวกทานทับหูว่าทีไปทีมาเป็นได้ถ้าเขาอยากได้เอกราชหนึ่งเขาต้องเต่าโฮมกันเพื่อความเป็นลาวเฮาความเป็นลาวมันยังเอ้ากับลาวทั้งกินข้าวเหนียวจำปลาแดกนะอยู่แห่งหุ่นใดกับลาวคือกันเป็นยังโมเฮ็ดลาวอยู่เมืองไทยกับลายเฮียอยู่หันลาวหลงอยู่พม่าอันนี้ลาวหลงอยู่อินเดียนี่ก็มีลาวหลงอยู่เวียดนามมันได้ก็มี13แขวงอันนั้นก็ถึงยึดไปชุดท่านี่ก็เสียเบียดเป็นผู้หันได้พันกระลอย54ฝรั่งเส้นไห่เวียดนามแต่ภาคส่วนเฮาก็เสียไปอีก16จังหวัด16แขวงอยู่ฝั่งไทยบัณฑิตาเฮาเบิ่งแล้วนะสิ่งที่พวกเฮาเว้านี่ครับพระเจ้าออกมาเว้านี่นะกับทีมงานนี่นะก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นห่วงหยังว่าในมือนึงนะประเทศลาวจะเพียงมีแต่สื่อซื่อแต่ผู้นำต่างๆผู้บริหารต่างๆนะจะเป็นคนต่างศาสตร์เบิดคนลาวนะจะเป็นชนเผ่าน้อยหนึ่งที่ถือเหยียบย่ำอธิปไตยอันนี้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเขาขึ้นอยู่บ่ถามว่าเขาจะเดินทางผิดเนี่ยลูกลาวหลานลาวถ้าพวกท่านขึ้นให้มันแจ้งๆนะให้เข้าใจอย่าไปเห็นว่าคนผิดขังเดียวเลยคนถือขังเดียวก็ข้าพเจ้าก็บ่ให้เอาสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้าเนี่ยไปขึ้นมันแมนอยู่บ่ถ้าเฮาอยากเจริญมีความศิวิไลนะมีความก้าวหน้าลูกหลานมีอนาคตประเทศชาติก็มีอนาคตประเทศลาวต้องได้เป็นเอกราชอันแท้จริงอันที่1อันนี้มันต้องได้เฮ็ดได้ถามว่าเบิ่งว่าในการทอดร่มเต่าโฮมลาวน่ะถ้าเป็นได้เอกราชอันแท้จริงมีประชาธิปไตยอันแท้จริงนะข้าพเจ้าขอให้ความหวังในนี้ซะคนลาวเฮากับบ่ได้โง่ปานใดอยู่ในต่างประเทศนี่นะลูกลาวหลานลาวที่เป็นอุปยกมาแต่สมัยบ้านแตกสแลกขาดตั้งแต่หลัง1975มาเนี่ยเฮาก็ได้เรียนได้มีการศึกษาลูกลาวหลานลาวก็บ่โดนหน้าผู้ใดอยู่ในสหรัฐอเมริกานะบัดนี้ถ้าหากว่าเด้อครับถ้าการเมืองลาวดีว่าในนี้สถาการเมืองลาวดีสถาการปกครองลาวดีการเมืองลาวดีบุคลากรทั้งมาที่ไซวะสันลาวได้ไปเฮียนต่างประเทศเบิดทุกคนหลายคนหลายประเทศที่ได้ไปเฮียนลาวอพยพนี่แหละ
คือข้าพเจ้าว่าวคือนั่งว่อนอยู่เบื้องหลังนี่แหละคำว่าว่าวนั่นนี่มาว่าวได้ฮะลองคนก็ได้ว่าวร้ายเลยคือว่าพัฒนาประเทศชาติในไผสิไปพัฒนากับเจ้าแต่คนในประเทศในผักประชาชนปฏิวัติเล่าว่าวใส่กันก็ยังเอากันไปหุ้มห้อยแล้วปดกันออกแล้วย่อกับปั้นใส่กันแล้วบางบอลก็ได้มันมีผู้ใดสิไปดอกในปัจจุบันนี่นะให้เบิ่งคักๆพ่อแม่พี่น้องคนชาติอื่นเกิดแห้งไกลเป็นยังเขาจังหมดจังไปลงทุนอยู่ในประเทศเล่าพวกกฎหมายบ่ศักดิ์สิทธิ์การคอร์รัปชันมันอยู่ในระดับสูงโพดเจ้าบริเวณการเมืองที่ว่ามีความสอดคล้องกับแรงกฎหมายที่เจ้าตั้งขึ้นมาชาวโลกเขาก็บ่อยความสำคัญกับเจ้านี่แหละมันปัญหาทั้งหมดถ้าเจ้าปฏิรูปเรื่องระบบการปกครองคำว่าต้องเฮ็ดได้เลยพรรคประชาชนว่าเนี่ยโอ้ยข้าพเจ้ายกให้เพิ่นเลยแล้วว่าได้ดีหลายเด้อแต่ว่าภาคปฏิบัติตัวจริงเนี่ยคำว่า150ข้าพเจ้าสิให้0เพราะว่ามันบ่ผ่านจังแนวข้าพเจ้าว่าได้เลยโหลดตัวนี้นะเริ่มตั้งแต่สโลแกนในคำขวัญของอันน่ะภาคประชาชนปฏิบัติลาวเอาตัวนั้นให้มันรอดซะก่อนเอาตั้งแต่ประเทศสาธารณรัฐนี่แปลมึงรู้ความหมายหน่อยๆประชาธิปไตยเอามึงรู้แปลมึงรู้สันติภาพมีแล้วบ่เอกราชมีแล้วบ่ก็จะเป็นข่อยเจ็กข่อยจีนไปอึกกระถึกแก้วอึกกระถึกของดังกล่าวที่มีบ่วัฒนาถาวรในมือของจําพวกดังกล่าวเนี่ยมันบ่เกิดขึ้นแล้วพวกท่านตั้วมาได้4 5ปีแล้วข้าพเจ้าก็เป็นไปบ่ได้ถ้าดําเนินต่อไปลูกเล่าล้านเล่าเนี่ยอนาคตพวกท่านจะเป็นคนกับผ่าแผ่นดินตนเองเป็นหยังข้าพเจ้าจะเห็นในลักษณะนั้นบางข้อมูลที่เขาได้หักมานะจากลูกเล่าล้านเล่าหรือว่าจากองค์การจัดต่างอื่นอยู่ในประเทศเราในสภาแห่งศาสตร์ก็คือกันเขาก็เบิ่งเขาก็พอเข้าใจเขาเจ้าเบื่อคนเราในปัจจุบันนี่นะบนในมันเด็กน้อยได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราผู้อาวุโสผู้เฒ่าผู้คนมีเป็นผัวหน้าครอบครัวน่ะก็ติดยาบ้าคือกันในประเทศเราหลายที่สุดในครั้งประวัติศาสตร์อันนี้แหละการเบื่อเมาคนลาวเฮานะในเมื่อจะเบื่อจะเมาแล้วเจ้าก็บ่มีการต่อสู้แล้วมันเมาทุกคนเป็นบ้าทั้งจิตแล้วเด้แต่ว่าคนในโลกนี่ก็มีอยู่บ่คำสิว่าคมกี่ซอประเทศสหรัฐอเมริกา 100% มันบ่มีผู้ใด 100% เรื่องการใส่อันน่ะยาบ้าค่ายาเมามันก็มีเบิดแหละในโลกนี่นะแต่เขาก็มีข้อจำกัดถามมันสูงเกินขอบเขตนะคนในศาสตร์เจ้ามันจะเป็นอย่างมิจะผลลบได้พ่อแม่พี่น้องในเมื่อจิตของเจ้ามันไม่อยู่ในตัวอะไรจะเป็นบ้าเป็นโรคจิตเป็นคนอัมพาตในสมองนะเจ้าสิทำงานใดบ่ถามไปเรียนของจักของงานหรือสิขับรถหรือว่าสิเป็นนักเสียวซ่านมันก็เป็นไปบ่ได้สมองของเจ้ามันถึงพิการแล้วนี่แหละมันจึงเป็นว่าถาว่าลูกเล่าล้านเล่าหนะติดยาบ้าฆ่ายาเมาไปเรื่อยๆนะคนในศาสตร์มันเกิดใส่การบ่ได้ถามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แม่นโอ้เดี๋ยวปิดปัวกันอย่างนักปิดปัวกันอย่างนักบัดนี้ถ้าเฮาเบิ่งไปแล้วหั่นนะคือหลายคนหลายทางที่ว่าออกมาเนาะแต่สมัยก่อนที่เฮาก็เรียกคนขั่วนะข้อมูลที่เฮาได้หักมาบางคนไปถามว่าโอ้ยเป็นยังคนเวียดนามเขาบริสนับสนุนเอายาบ้าเขาในประเทศเขาเป็นยังคนจีนเขาบริสนับสนุนคนเขากินยาบ้าขายาเมาเพราะว่าเขาบ่เห็นแล้วเพราะมันบ่ดีเลยในประเทศเขามีข้อเกิดถามในภาราซีในประเทศของเขาเจ้าประเทศเล่าก็มีอยู่บนในกฎหมายข้าพเจ้าก็ว่ามีกฎหมายมีเบิดกฎหมายงามปันแต้มแต่กฎหมายบ่ได้ถือขับใส่แต่มันกลับเข้ามากับมันมาข้างกันอยู่ในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหันที่ว่ามันมาหยุดอยู่หันเลยกีดกั้นกีดขวางทวงดึงควบเจริญ
ทวงดึงอนาคตของศาลกลายเป็นพวกดังกล่าวเนี่ยวันนี้เฮามาย้อนกลับคืนว่าโอ้ถ้าเฮามีการเปลี่ยนแปลงเฮาสิเฮ็ดได้อีบ่ว่าซั่นข้าพเจ้าว่าได้ลูกเล่าหลานเล่าเฮาก็ยังมีอยู่คือเวียดนามหั่นเด้เพราะว่าได้เลยเด้อลูกเล่าหลานเล่าเฮาสิฟังรายการนี้ข้าเจ้าน่ะคนเวียดนามน่ะสั่งการให้พรรคการนำของประชาชนปฏิวัติลาวน่ะให้สร้างลาวเนาะว่าพวกเฮาเป็นปฏิการกินบ้านกินเมืองพวกเฮาก็เคยบอกหลายๆครั้งแล้วข้าพเจ้าได้บอกว่าคําเว้าของที่สร้างขึ้นมาปฏิการน่ะแม่นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั่นเองเด้อบ่แม่นพวกเฮาใดไม้จิ้มแขวคําว่าต้นไม้ในประเทศลาวไม้จิ้มแขวเฮาก็ยังบ่มีคําว่าขายแผ่นดินน่ะแผ่นดินกี่ทรายเม็ดนึงพวกเฮาก็บ่ได้มีอันนี้มันแม่นความจริงแม่นความจริงหลายคนมาเว้าในนั้นในลูกสมุนของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวออกมาดาข้าพเจ้าก็ขอบใจเด้อขอบอกในนั้นแหละแต่มื้อนึงพวกท่านสิเข้าใจว่าพวกเฮาเฮ็ดเพื่อพวกท่านเฮ็ดเพื่อคนลาวทั้งสาคำผิดแล้วฮู้จักแก้ไขนั่นข้าพเจ้าขอสรรเสริญถ้าผิดแล้วยังดื้อไปเรื่อยๆนะข้าพเจ้าขอเว้าได้เลยว่าเป็นคนขวงซะขวงศาสตร์เด้แล้วจะทวงดึงเด้อ้างอิทธิพลเอาคนอื่นเนี่ยเป็นข่อยขามาใส่ย้ำเหยียบย้ำอธิปไตยของคนอื่นคนลาวทั้งศาสตร์เป็นน่ายหน้าให้คนศาสตร์อื่นมาเหยียบย้ำอันน่ะพื้นแผ่นดินลาวอันนี้บ่คนที่ว่าอันน่ะมีคุณค่าต่อศาสตร์พวกดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าบ่เห็นเลยเด้อเขาบอกในนั้นซะบัดนี้เฮากลับเข้ามาถึงว่าเรื่องมันเป็นไปได้บ่ถ้าเฮาปฏิรูปเรื่องการปกครองในประเทศลาวมีหลายฝากการเมืองคือข้าพเจ้าว่าชิงที่ว่าล่านอกเขามีบุคลากรเขาสามารถเฮ็ดแบบคือตัวอย่างคือคนเวียดนามเขาเจ้าก็เฮ็ดด้วยกันเขาเอายังเวียดนามพลทะเลนะครับประกอบส่วนถ้าว่าปฏิรูปเรื่องการกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นธรรมนะเปลี่ยนระบบการปกครองนะเสนอเขามาได้ไหมทางงานญี่ปุ่นเอ้ยทั้งยุโรปฝรั่งเศสบอเยอรมันวะผู้จัดโครงงานเขาอยู่ประเทศจีนนะนะขอเขาได้ไหมมาตั้งอยู่ในประเทศข่อยขอเหี้ยห้องแต่ละแขวงบอเอาหลายกับ2 3บริษัทน้อยนี่ก็โอเคแล้วผลละพัน 2,000 นี่นะมันเฮ็ดหยังว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทําหาเวียกเฮ็ดงานทําให้ลูกเล่าหลานเล่าเฮาพอได้กินได้ใช้ประจำวันอันนี้เป็นแก้ไขของวิถีชีวิตได้เงินทุกๆอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์แล้วแต่สัญญาระหว่างอันน่ะบริษัทกับผู้ทำงานพรรคประชาชนคือว่าผู้นำก็ได้ยังก็ได้เสียภาษีจากประชาชนเฮานี่เด้ประชาชนลาวเฮานี่เออตอนนี้เฮาคนขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องคือในเมื่อเขาได้ผลประโยชน์ในนั้นแล้วทั้งนั้นน่ะบริษัทผู้เขาลงทุนเขาก็ได้เงินในประเทศเขาก็ได้ประโยชน์คือการประโยชน์ยังเขาคนลาวเขาจะมีเวียกเหตุงานทำในเมื่อเขามีเวียกเหตุงานทำเปอร์เซ็นต์ในคนที่ขาดงานนั่นนะคนที่ว่างงานมันเต็มไปเบิดทุกคนก็มีการว่างงานก็มีเล็กๆกันหน่อยที่ว่าคือว่าในกรมแรงงานในประเทศลาวเนี่ยคนที่มีอายุทำงานได้มี 58% ตัวอย่างนั่นเนี่ยคือว่า 50% เนี่ยนะคนลาวเฮามีเวียกเฮ็ดงานทำเบิดน่ะบ่มีแต่ 8% ข้าพเจ้าก็พวกเขาเลี้ยงกันได้เบิดอยู่ในประเทศน่ะเป็นหยังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮ็ดบ่ได้ก็ย้อนว่ากฎหมายบ่ศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นธรรมอันนี้ข้าพเจ้าสรุปได้ในลักษณะนั้นพวกลูกหลานพวกสาวหนุ่มต่างๆน่ะเขาก็เห็นหนทางคือกันเขาก็อยากได้ดับได้ดีอยากมีอนาคตพอมื้อนึงเขาก็สิเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เมินเฉยบ่ให้ความสำคัญกับสาวหนุ่มก็เหมือนว่าพวกดังกล่าวนี่เหยียบย้ำอธิปไตยของสาวหนุ่มล้างผลาญอนาคตของลูกเล่าหลานเล่าชาติของเราครับเจ้าตีราคาไปในนั้นฉะนั้นเวลามันก็มาถึงเลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่เคารพที่ข้าพเจ้าว่ามานี่ก็ขอเอาไปคิด
ถ้าว่าอยากมีอนาคตลูกเล่าหลานเล่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศข้าพเจ้าขอเสนอว่าให้เปลี่ยนระบบการปกครองให้ปฏิรูประบบการปกครองให้มีหลายพรรคการเมืองให้มีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมอันนี้มันถ้าเฮาได้ตัวนี้แล้วเฮาจะได้ปกป้องเขตน้ำแดนดินและอธิปไตยของประชาชนลาวเฮาอยู่ในประเทศฉะนั้นเวลามันก็มาถึงแล้วและก่อนจะจากไปนี้ข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวลาวเฮาปราศจากความปล่อยความด่ากันซะอันนี้มันเป็นความหายนะข้าพเจ้าจะเสนอทางด้านรีฟอร์มเนี่ยเป็นไปได้บ่รีฟอร์มนี่แบบเรื่องสันติวิธีในการเต่าโฮมเล่าข้าพเจ้าขอฝากถึงทุกๆทานอยู่ในสภาแห่งศาลหลายทานกับบริมักระบบการปกครองในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็เลยบอกเลยว่าในมมนี้โอกาสทองมันเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในประเทศเพราะสถานการณ์ของโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้พี่น้องชาวลาวนะผู้นำในสภาแห่งศาสตร์นักเกียรตินักศึกษานักปัญญาชนนั่นนะอยากให้เอาไปคิดไปเป็นการบ้านคือว่าเขาจะขามฟังนี่ฮะฟังนั่นเขาล่อถาค้อนน้ำที่ไหลมาค้อนน้ำก็เมื่อว่าสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงในอินโดแปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวกันนะค้อนไม้เนี่ยแม่นมหาอำนาจของโลกและพวกคณะ EU ต่างๆเนี่ยมหาอำนาจก็แม่นสหรัฐอเมริกา EU ก็แม่นกลุ่มยูโรยูโรเปียนพวกคนยูโรคือฝรั่งเศสบอตัวอย่างเยอรมันบออิตาลีบอตัวอย่างนั่นเองและบัดนี้ในเมื่อสถานการณ์มันมาแล้วพวกท่านต้องได้ตัดสินใจเลยต้องได้จำต้องได้เต้นไปใส่ค้อนใหม่นะเพื่อจะขามไปฟังนั่นได้เปลี่ยนถ้าพวกท่านมุดซิดตัวนี้แล้วนะข้าพเจ้าก็จะบ่เห็นจักศาสตร์ใดอีกแล้วพวกท่านสิได้มีโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเรื่องระบบการปกครองอันนี้จากใจจริงของข้าพเจ้าเด้อที่ว่าได้เฮียนได้ได้คนครัวได้อันนี้มาบอกมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังกับพวกท่านนักปัญญาชนต่างๆก็เอาไปคิดก็บ่ให้คิดว่าเอริกแกอุดมเว้าจะแม่นถือเบิดใน 100% บ่มีภัยในโลกดอกเฮ็ดได้อันนี้ขอว่าไปเป็นการบ้านฉะนั้นในเวลาอันนี้ในการผ่านป่าหาเมืองลาวข้าพเจ้าขอขอมกขอบใจท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพและในโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าเฮาก็สิมาเล่าสู่กันฟังอีกสองหาสารคดีข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ลูกเล่าล้านเล่าอยู่ในประเทศลาวในรายการผ่านป่าหาเมืองลาวเนี่ยนะถ้าพวกท่านเห็นสารคดีไหนที่บกพร่องอยู่ในประเทศลาวอยากให้ข้าพเจ้ากับทีมงานยานางวอนนำเสนอกระทรวงมาทางหลังบ้านเพิ่นเด้อและขอเอาแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอันนี้ขอบอกได้เลยว่ากระจายเสียงของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่ในประเทศและต่างประเทศจะเป็นชีในคนลาวในประเทศที่ปากบ่ได้ไอบ่ดังอันนี้ฮะต้องได้เช่แนวคิดแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและไอเดียทุกๆแนวคิดเป็นแนวคิดอันดีทุกๆแนวคิดเนี่ยนะมันจะเปิดโอกาสให้เฮาทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการคิดการออกความคิดความเห็นฉะนั้นเฮาจะได้ความรู้จากคนอื่นบ่แม่นว่าเฮาจะเป็นผู้หนึ่งว่ายิ่งกว่าคนอื่นบ่แม่นคนอื่นก็เป็นอาจารย์เฮาก็ได้คือกันสิ่งที่เฮาบ่รู้เฮาก็เรียนจากเพิ่นอันนี้ข้าพเจ้าขอฝากฟังไว้กับลูกกับหลานแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทั่วประเทศและในต่างประเทศขอให้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บมีอายุวรรณะสุขะพละสุขผู้ทุกคนโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดี
งินได้เป็นเศรษฐีกับพ่อเงินตกเป็นขอทานกับพ่อเงิน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 เป็นโจรผู้พานกับพ่อเงินเงินตื่นออกจากบ้านไปหาเงินแกดึงแบกหามแลกเอาเงิน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 นี่สินท่วมหัวกระแม่นเงินเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินหักกันสั่งกันก็เพราะเงินเป็นสุขก็เพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายก็เพราะเงินเงินมนุษย์ต้องหาเงินอย่าส่ออย่าโกงอย่าลักเงิน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 จะพาสุขล้นจนหมดเงินไม่ไม่ตลาดหน้ากายไม่สู้นะของกินสู ในมือวันที่4เดือนธันวาปี2020เวลาประมาณ1โมงกลางคืนเกิดเหตุไฟไหม้อยู่ตลาดพงสวรรค์บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงขมวดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นความเสียหายทั้งหมดประมาณ7-8ห้านแต่บ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ตามคำเบาของเจ้าหน้าที่บ้านอุดมสุขเมืองนากายท่านหนึ่งต่อเอเชียซีรีส์ในมือวันที่4ธันวานี่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังสังรวมข้อมูลอยู่บ่ทันสามารถสันนิษฐานได้บ่ฮู้สาเหตุว่ามันเกิดย้อนไฟฟ้าลัดวงจรบ่หรือว่าไฟเตาอย่างต่างๆยังบ่ทันฮู้สาเหตุสืบหาสาเหตุอยู่เด็ดทานอาหารไทยของกินแต่นี่หมดเลยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตลาดพงสวรรค์ท่านหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นครั้งทำอิฐที่ไฟไหม้ตลาดซึ่งก็หุนแห้งเบื้องต้นฮู้แต่ว่ามีเพียงแต่บ่อนขายอาหารสุกเท่านั้นที่เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหมด8ห้องมีบรรดาแม่ค้าได้รับผลกระทบ5คน
คุณแห้งก็สมควรอยู่เจ้าหน้าที่เพิ่นยังเก็บข้อมูลอยู่ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดเสียหายอาคารหลังหนึ่งขายของกินสุก7คูณ30ปลายแมตรนึงใหม่หมดเป็นไหม้ในส่วนหนึ่งครับให้ค่าเพิ่นเมื่อเช้าเราเพิ่นแอมเป็นห้องไหม้นําถูกกระทบเพียงแต่5คนใน8ห้องนั้นท่านกล่าวถึงว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ฮิพ้มข้อมูลพิสูจน์ลักฐานแล้วทางตลาดก็จะหือถอนเศษที่ถูกไฟไหม้และสิ่งที่เปเพออกในระยะนี้บ่อนขายของสุกก็ถูกโจ๊ะชั่วคราวก่อนแต่เขตขายมักไม้ต่างๆก็ยังจะเปิดให้ขายอยู่ตามปกติและก็จะสั่งบ่อนใหม่ให้แก่แม่ค้าพ่อค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะได้ขายเครื่องอีกต่อไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยแขวงขมวนทานหนึ่งกล่าวว่าความเสียหายเบื้องต้นพบว่าบ่อนขายอาหารสุกไฟไหม้หมดและยังมีรถอีก 2-3 คันถูกไฟไหม้ส่วนรายละเอียดอื่นๆยังหีบโฮมข้อมูลอยู่บ่ได้ไหม้ทางในตลาดมันไหม้แถวศูนย์ตำบลขายเครื่องกินสุกไหม้หมดเลยแต่มันมีรถอันนั้นฟอร์ดเรนเจอร์คันนึงแล้วก็รถฮุนไดตัวอีซูซูคันนึงไหม้เจ้าหน้าที่เมืองนากายทานหนึ่งว่าว่าเรื่องการซอยเหลือต้องได้ลอดถาหีบโฮมข้อมูลให้แล้วก่อนในปัจจุบันยังตอบบ่ได้เถื่อยังเอาข้อมูลยังบ่ทันแล้วซั่นเนาะเท่านั้นเฮากันยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นช่วยเหลือเฮากันยังลงเอาข้อมูลตัวจริงอยู่เป็นตลาดใหญ่อยู่ตลาดทงสวรรค์นะที่ประจําอยู่เมืองนากายนี่แหละชาวบ้านบ้านอุดมสุขนางหนึ่งว่าว่าเห็นในวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ไฟไหม้แห้งหลายในระยะนี้เป็นฤดูหนาวอีกลมก็แห้งตนเองก็รู้สึกตกใจเพราะมันบ่เคยเกิดไฟไหม้ตลาดแบบนี้มาก่อนและก็เป็นตลาดแห่งแรกที่ชาวบ้านได้ไปซื้อขายกันโอ้ตกใจเลยนั่นแบบมันแห้งไหม้กลางคืนเนาะมูใส่ฮู้เขาจะไปตลาดเลยเห็นแต่มันมันไหม้แล้วมันหางเติบนึงนะหมดไปแล้วเติบมันไหม้แต่แค่หางขายของกินสุกตลาดพงสวรรค์เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่เขตเทศบาลบ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงขมวนสร้างขึ้นในปี2008เจ้าของตลาดเป็นคนลาวและก็เป็นตลาดใหญ่แห่งสำคัญที่คนมักไปซื้อขายกันหลายกว่าหมู่ในแขวงขมวนนักเฮียนสนเผาอยู่เขตห้างไกลเป็นต้นในแขวงภาคเหนือของลาวรวมทั้งแขวงไซสมบูรณ์แขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำท้าจำนวนหลวงลายขาดเขินเครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาวเฉพาะแขวงไซสมบูรณ์นักเฮียนสนเผาสั้นปฐมมัธยมต้นที่ถูกยากอยู่เมืองลองแจ้งและเมืองอนุวงศ์จำนวน 2,000 ปลายคนยังขาดเขินเครื่องนุ่งห่มในยามหนาวนักเรียนนุ่งเครื่องหนึ่งสุดเป็นเวลาหลายมื้อย้อนพ่อแม่บ่มีเงินซื้อไม้ให้ได้ดังไฟฟิงก่อนเข้าโรงเรียนอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซสมบูรณ์ต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ก็จริงนี่ก็ส่วนใหญ่พวกเฮาในช่วงระยะนี้เรื่องข้าวกินอาหารนี่ก็พอมีอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องนุ่งห่มเนาะเขาเจ้าก็มีเครื่องสุดหนึ่งให้ลูกเต้าเขาเลยเขาก็อยู่ได้จังซี่นะโดยพื้นฐานนะขาดเลยจังซี่ไม่จังซี่นะท่านกล่าวเติมว่าแขวงไซสมบูรณ์ได้เสนอแผนขอทุนช่วยเหลือเรื่องเครื่องนุ่งห่มให้นักเรียนภายในแขวงไปหาขันถึงแต่ขันถึงบ่ทันอนุมัติเถื่อยังอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าพิจารณาอยู่เมืองงาเมืองหุนเมืองปากแบงเมืองน้ำหม้อและเมืองไซแขวงอุดมไซก็มีนักเรียนสนเผาอยู่สั้นปฐมมัธยมต้นที่อยู่เขตผู้โดยถูกยากหรือเป็นกำพร้ากำพร้อยก็มีหลายถึง 2,000 ปลายคนที่ขาดเขินเครื่องนุ่งห่มดังเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซกาวต่อ RFA ในมือเดียวกันนี่ว่าเด็กชนเผ่าที่อยู่ห่างไกล2ลี้กันล่ะมาโรงเรียนนี่จะเป็นเบิ่งแม่จะจนซ่านแล้วแหละมาโรงเรียนก็เสื้อคาดบ่มีเสื้อใหญ่มาซั่นทดๆๆๆนี่ดอเห็นนี่ยังว่าจนว่าโอ้ยานตอนเช้านี่ซั่นทดๆๆๆเลยนะเบิ่งทางน้องนี่น้ําตาเป็นพ่อสิออกให้ยังว่าท่านกาวตื่มว่าที่ผ่านมาแขวงอุดมไซยังมีเด็กน้อยถูกยากและกำพร้ากำพร้อยหลายที่ยังรอท่าการซ่อยเหลือเรื่องเงินอุดหนุนหลายเดือนเครื่องนุ่งห่มนั่นอยู่แขวงหลวงน้ำท้าเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงก็กล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ว่านักเรียนสนเผาสั้นมัธยมอยู่เขตนอก 1,061 คนถูกยากหรือเป็นกำพร้ากำพร้อยก็ขาดเขินเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนกันหนาวคือกัน
จะดังไฟฟิงก็บ่มีไม้ที่จะให้ดังไม่ดังไฟหายากหลายทานกาวโอ้ฤดูหนาวจะเป็นไปไหนก็อยากไปอันนี้เสื้อกันหนาวนี่แหละผ้าห่มตัวนี้อันอื่นได้ก็ดันอยู่พูดหนาวลัวดังไฟก็คืออยู่ชนเผ่าแล้วก็จะดังไฟก็บ่มีฟืนฟืนก็ชอบสัญญาแต่เขาก็รักดังแหละเขาก็แบ่งกันไปชอบชอบก็ส่วนหลายก็มันอยู่มันก็ใกล้นี่เนาะไปรถล้างก็บ่มีท่านกล่าวตื่มว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงน้ำท้าได้หับถึงจากทางแขวงซึ่งก็ถือว่าบ่เพียงพอหักค่าอาหารเด็กน้อยก็หมดแล้วนายครูอยู่โรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาบ้านเราเมืองนานแลแขวงหลวงน้ำท้ากล่าวว่าอยากได้เครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนกันหนาวให้นักเรียนเนื่องจากนักเรียนจำนวนหนึ่งมีเครื่องมาสุด2สุดแล้วนุ่งกันหนาวตลอดบ่ได้เปลี่ยนเครื่องและอาศัยดังไฟฝิงอยู่หน้าหอพักก่อนเข้าเรียนเพื่ออบอุ่นห่างกายเขาเจ้าใช้ชีวิตที่ว่ามาเฮียนอยู่ออกจากพ่อแม่มาอยู่ในหอผักนะแล้วก็มาเฮียนหั่นน่ะมันละใช้เวลา5วันเนาะเขาเจ้าละมีแต่เครื่องชุด1 2ชุดหั่นน่ะละนุ่งตลอดเลยถ้าว่าจะสักเนาะมันก็ตากบ่ทันแห้งมื้อที่หนาวแห้งเนาะเขาเจ้าก็ดังไฟผิงอยู่นะหน้าหอผักแล้วพวกเขาก็เลื่อนเวลาขึ้นห้องหั่นไปประมาณ 9:00 นไปพวกเขาก็จึงเฮียนเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงน้ำท้าท่านเดียวกันนี้กล่าวอีกว่าถ้าหากมีผู้ใดสามารถรวบรวมเครื่องของบริจาคให้นักเรียนภายในแขวงนี้ได้จะออกใบย่องยอประกาศเกียรติคุณที่เฮ็ดความดีต่อสังคมให้อิงตามรายงานของกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์วันที่30พฤศจิกายนผ่านมาสภาพอากาศแต่วันที่30พฤศจิกาหาวันที่6ธันวาเฉพาะแขวงอุดมไซและหลวงน้ำท้าจะหนาวพร้อมทั้งมีหมอกหนาปกคลุมอยู่ไปทั่วในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-12 องศาสูงสุด 24-26 องศาบางมื้ออากาศอาจลงถึง1หรือ2องศาเฉพาะแขวงไซสมบูรณ์อาจหนาวเย็นพร้อมมีหมอกบางปกคลุมทั่วไปและหมอกหนาในตอนเช้าพร้อมทั้งมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุด 8-10 องศาและสูงสุด 24-26 องศาบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งในแขวงบริคำไซจะโยกย้ายประชาชนออกไปอยู่บอนไม้เพิ่มอีกหนึ่งบ้านคือบ้านเมืองมวลเมืองเวียงทองจำนวน84ครอบครัวย้อนบริษัทตันเขื่อนที่เฮ็ดให้ระดับน้ำหนักเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นหลายจนท่วมเฮือนและนาชาวบ้านอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่อยู่เมืองเวียงทองต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ถ้าว่ามันยิ่งมาขนาดคือตามน้ำมันจะท่วมท่วมหันจะอยู่ในระดับ 80% นี่แหละแล้วเพิ่นจะได้ย้ายจากบนต่ำหันไปขึ้นบนสูงถ้าบ่ย้ายมาน้ำสิท่วมมันจะสร้างผลกระทบอีกเทื่อที่2ครับนะท่านเว้าว่าบ้านเมืองมวลตั้งอยู่ใกล้กับน้ำมวลที่ผ่านมาก็บ่เคยเกิดน้ำท่วมจักเทื่อเมื่อเกิดน้ำท่วมทางการเมืองเวียงทองและแขวงบริคำไซจึงเสนอให้บริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งโยกย้ายชาวบ้านออกจากที่เดิมขึ้นไปอยู่บนสูงเพื่อบ่ให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในระยะยาวโดยที่ทางบริษัทจะสร้างเฮือนจัดสรรและให้เงินสดเสยตามการประเมินความเสียหายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนั้นเว้าต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี้ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นชาวบ้านบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำต้องยอมโยกย้ายทั้งที่บ่เต็มใจจักดีการโยกย้ายเถื่อนนี้แม่นยับขึ้นไปบ้านสูงแต่ก็ยังอยู่ในเขตบ้านเก่าการโยกย้ายไปอยู่บนใหม่สิ่งสำคัญสำหรับชาวบ้านคือบ่มีดินให้ดินนาพอได้ปลูกข้าวกินทานกาวเจ้าได้รับผลกระทบอันน้ำเถื่อนนึงเด้อความเสี่ยงแล้วก็จะระยับย้ายขึ้นถึงมานึงโรงงานก็จะใช้เงินแล้วก็บ่มีแล้วบ่มีโรงงานเลยเออสภาพเนื้อที่บ่ได้นะมันบ่มีชาวบ้านผู้นี้เว้าว่าเบื้องต้นบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งได้ตกลงกับชาวบ้านไว้ว่าจะสดเสยเงินให้ชาวบ้านผู้ที่เสียดินนาจำนวน100ชาวล้านกีบต่อเฮกตาร์
จะสร้างเฮือนจัดสรรให้ใหม่ครอบครัวละ1หลังแต่ปัจจุบันยังบ่ได้รับเงินสดเสยที่ว่าจะให้นั่นเถือชาวบ้านอีกผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็เว้าต่อ RFA ในมือเดียวกันนี่ว่าปัจจุบันเงินและดินเพื่อทำมาหากินถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วชาวบ้านที่กลายเป็นคนบ่มีอาชีพบ่มีรายได้นั่นเรียกร้องให้บริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งและทางการลาวซอยหาอาชีพที่มั่นคงให้ด่วนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในเขตจัดสรรใหม่เพราะไปสร้างอยู่เขตภูเฮ็ดให้หาน้ำเพื่อปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์บ่ได้ก็เป็นกลุ่มมาจากเลี้ยงไก่บ่กลุ่มจากเลี้ยงงัวกลุ่มจากเลี้ยงควายกลุ่มจากปลูกผักไปสั่งนะวันนี้เขาก็ถามเรื่องขึ้นท่านก็บ่นทําการผลิตมันอยู่ไสบัดนี้ตัวดินถูกฝังมันจะใต้น้ําอยู่ไสดินปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหยังนี่มันติดสลัดเป็นภูอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่บริษัทเขื่อนน้ําเถินหนึ่งกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ว่าชาวบ้านเมืองมวนได้รับผลกระทบจากการตันน้ําของเขื่อนนี้แท้และได้เกิดขึ้นในฤดูฝนที่ผ่านมานี้และทางบริษัทก็รับผิดชอบโดยจะโยกย้ายชาวบ้านขึ้นไปอยู่บ้านสูงและจะสั่งเงินจัดสรรพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างให้เขื่อนเฮ็ดมากันเป็นเขื่อนใหญ่อยู่นะแผนนี้แม่นอันก็แม่นแผนที่จะโยกย้ายประชาชนจากบ้านที่ถูกผลกระทบจากบ้านที่เวลาปันเขื่อนน้ําท่วมนะครับเสยพวกเขาจะสุดเสยหลังจากที่ประชาชนได้รับการย้ายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้เว้าว่าตามแผนจะโยกย้ายชาวบ้านเมืองมวนทั้งหมดไปอยู่เฮือนจัดสรรใหม่ประมาณเดือนเมษาหาพฤษภาปีหน้าคือจะให้แล้วทันก่อนจะถึงฤดูฝนโครงการเขื่อนน้ำเถินหนึ่งตามรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมี7บ้าน624ครอบครัวในนั้นมีบ้านทาเดือ139ครอบครัวบ้านเพียงต้น69ครอบครัวบ้านสมบัติ35ครอบครัวบ้านกกต้น59ครอบครัวบ้านหวังมาก118ครอบครัวบ้านน้ำมืด79ครอบครัวและบ้านโพนโฮม125ครอบครัวมาถึงปัจจุบันได้โยกย้ายชาวบ้านทั้งหมดนั่นไปอยู่เขตจัดสรรใหม่บ้านห้วยหอยแล้วได้เดือนพฤษภาผ่านมานี้และให้เงินอุดหนุนค่าข้าวและอาหารประมาณ 200,000 กีบต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งเริ่มจ่ายมาแต่เดือนพฤษภา2020เนื่องจากยังบ่สามารถซอกหาอาชีพและที่ดินทำมาหากินให้ชาวบ้านได้เถือโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเถินหนึ่งขนาด650เมกะวัตต์มูลค่าการก่อสร้างประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2014และคาดว่าจะสำเร็จในปี2022เป็นโครงการรวมทุนระหว่างบริษัทพรศักดิ์กรุ๊ป 60% บริษัทเอโกกรุ๊ปของไทย 25% และบริษัทผลิตไฟฟ้าลาว 15%ระยะสัมปทาน27ปีอิงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนแห่งนี้เน้นจะขายให้ไทย 80% และขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 20%คนจีน2คนที่เจ้าหน้าที่ทางการจีนได้กวดพบว่าติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ในขณะที่เดินทางกลับจีนโดยผ่านด่านชายแดนทางสองธรรมศาสตร์กรณีนี้ได้สร้างความกังวลว่าพวกเกียวอยู่พม่าเข้ามาลาวด่านทับอิฐแมนแขวงบ่อแก้วได้แนวใดเป็นหยังบ่มีการกักบริเวณปล่อยให้ทั้งสองลอดไปฮอดแขวงหลวงน้ำท้าและชายแดนลาวจีนต่อกับปัญหานี้ทางเจ้าหน้าที่แขวงหลวงน้ำท้าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ว่าแข่งเพื่อนก็เริ่มมีการประชุมใช้มาตรการแบบเก่าเลยคืนนะเดี๋ยวนี้มันไปเกิดอยู่บ่ตีนบ่ห่านเพราะว่า2คนนี้เขาไปเฮ็ดเรียกอยู่พม่าว่าซั่นเขาเดินมาทางบ่อแก้วบนอันสามเหลี่ยมทองคําจากหั่นออกมาแล้วก็เข้ามาด้านสากลหั่นเลยเข้าไปจีนคนจีนเขาจะกวาดได้อยู่จีนพุ่นน่ะตามการแจ้งการของแขวงลงน้ําทาระบุนั้นชาวจีน2คนผู้ที่1ชื่อเท่าจางซงเว่ยอยู่บ้านตงซานเมืองจางโจ้แขวงฟูเจียนและผู้ที่2ซื้อเท่ายางซีซี่อยู่บ้านตาเคิงเมืองจางโจ้แขวงอยู่นั่นพวกเกี่ยวทั้ง2ถูกเจ้าหน้าที่จีนกวดพบว่าต
ติดพยาธิโควิด -19 เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ที่ด่านบ่อหานของจีนโดยทั้งสองเดินทางมาแต่พม่าผ่านแขวงบ่อแก้วและมุ่งหน้ามาที่แขวงหลวงน้ำทาโดยเข้าพักที่โรงแรมคายลี่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต่นแดนงามจากนั้นก็ได้ลักลอบข้ามไปจีนแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับได้ก่อนต่อกับกรณีดังกล่าวห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขทานศรีสวัสดิ์สุดธานีละไซได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่4ธันวาว่าต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม้นเป็นความจริงแท้คณะสภาคิดของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้แต่ตั้งทีมงานลงไปสอบสวนกับทีเพื่อเก็บกำข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ค้นหาและติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนจีน2คนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อทําการเก็บตัวอย่างว่าปวดและก็เขาจํากัดบริเวณที่ได้กําหนดไว้ปัจจุบันทางการแขวงหลวงน้ําทาได้สั่งปิดด่านสากลบ่อเต่นพร้อมทางกักบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต่นแดนงามบ่ให้คนที่อยู่ภายในออกนอกเขตและคนภายนอกห้ามเข้าในเขตดังกล่าวชั่วคราวก่อนดังหัวหน้าแผนกควบคุมพยาธิติดต่อแขวงหลวงน้ําทาดร.ยุ่งลอวันไซได้กล่าวต่อสื่อท้องถิ่นว่าก็ถือว่าทางแขวงก็ได้เฮ็ดแจ้งการของห้องว่าการแขวงลงแห่งเมืองน้ําทาและเขตบ่อเต่นแดนงามฮะได้กักบริเวณชั่วคราวถือว่าบ่ให้คนที่ว่าเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในบ่อเต่นหั่นออกมาภายนอกแล้วก็พวกเฮาก็มีการเว้นยามกักบริเวณว่าบ่ให้คนนอกเข้าไปใกล้ชิดสัมผัสเหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในแขวงที่ชาวจีน2คนผ่านเพราะบ่ฮู้ว่าทั้ง2คนนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดในเขตบริเวณใดชาวบ้านก็ต้องได้ใช้สติระมัดระวังตัวกันเองดังชาวบ้านได้กล่าวว่าใครก็มีสติระวังตัวอยู่นั่นแหละป้องกันตัวไปรู้มันพวกในบ้านเขาประกาศโทรทัศน์ก็ให้สติระวังตัวนั่นแหละได้ยินข่าวเขาว่าอยู่คาสิโนที่เขาโคตรพบ2คนนั่นคุณกินนี่นี่คือได้ยินเขาจะว่าเขาปิดด่านเป็นทางการได้จากการสืบเท้า2คนชาวจีนที่ติดพยาธิโควิด19เดินทางเข้ามาลาวโดยผ่านด่านสากลแขวงบ่อแก้วนั้นทางการแขวงบ่อแก้วก็ได้ออกแจ้งการสั่งโจ๊ะการเดินเรือและห้ามนําเข้าส่งออกสินค้าทุกประเภทอยู่ด่านสากลบ้านมอมด่านสากลสามเหลี่ยมคำเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2020เป็นต้นไปแบบบ่มีกำหนดและสืบต่อโจ๊ะการเข้าออกเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำดังเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วได้กล่าวว่าก็มาโจ๊ะการเดินเรือสินค้าเนาะบ่อยเข้าทางด่านสามเหลี่ยมและด่านบ้านมอมหั่นน่ะเพื่อคนสินค้านี่ถือว่าบ่ให้ผ่านด่านหั่นในขณะที่แขวงพงศลีก็ได้ออกแจ้งการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ผ่านมาโดยแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพงศลีแจ้งการยุติการขนส่งโดยสารระหว่างแขวงพงศลีหาแขวงหลวงน้ำทาเป็นการชั่วคราวส่วนรถโดยสารต้องกักตัวคนขับรถและผู้โดยสารตามระเบียบการดังผู้ประกอบการแขวงพงศลีได้กล่าวว่านั่นแหละน้ำทาโจ๊ะบ่ได้ไปอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าโจ๊ะเขาเจ้าบ่ให้เข้าไปน้ำทาเจ้าแข่งเดียวแหละเจ้าแข่งอื่นได้เจ้าอิงตามคณะสภกิจได้รายงานมาถึงปัจจุบันในลาวมีผู้ที่เสื้อพยาธิโควิด19รวมทั้งหมด39คนปินปัวเซา26คนและอีก13คนกำลังปินปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงThis is Radio Free Asia. The following program is in Lao. สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา
มื้อนี้ในวันเสาร์วันที่5เดือนธันวาปี2020ข้าพเจ้าสุภัตตาเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอท่านโดยมณีจันทร์และไซยาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญซึ่งเราจะนำมาเสนอท่านในมื้อนี้มีหัวข้อดังนี้เขื่อนน้ำเถินหนึ่งยกย้ายสาวบ้านเพิ่มอีกหนึ่งบ้าน84ครอบครัวย้อนเขื่อนตันน้ำน้ำขึ้นท่วมบ้านเฮือนและทงนาคณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 แขวงหลวงน้ำทาเล็งกวดจุดที่มีการพัวพันกับสาวจีน2คนที่ติดเชื้อนักเฮียนอยู่เขตทางไกลเป็นต้นในแขวงภาคเหนือของลาวยังขาดเขื่อนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวลายทางการลาวยังบ่มีนโยบายช่วยเหลือกลุ่มคนตกงานอย่างเป็นหลักการต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าวบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งในแขวงบริคำไซจะโยกย้ายประชาชนออกไปอยู่บนใหม่เพิ่มอีกหนึ่งบ้านคือบ้านเมืองมวลเมืองเวียงทองจำนวน84ครอบครัวย้อนบริษัทตันเขื่อนที่เฮ็ดให้ระดับน้ำหนักเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นหลายจนท่วมเฮือนและนาชาวบ้านอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่อยู่เมืองเวียงทองต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ถ้าว่าน้ำยิ่งมาขนาดคือตามน้ำมันจะท่วมหันจะอยู่ในระดับแต่ก็คิดกูเช่นนี้แหละเราเพิ่งจะได้ย้ายจากบนต่ำหันไปขึ้นบนสูงถ้าบนย้ายมาน้ำสีท่วมมันจะสร้างฝุ่นกระทบอีกเพียที่สองนะท่านว่าว่าบ้านเมืองมวลตั้งอยู่ใกล้กับน้ำมวลที่ผ่านมาก็บ่เคยเกิดน้ำท่วมยักเถื่อเมื่อเกิดน้ำท่วมทางการเมืองเวียงทองและแขวงบริคำไซจึงเสนอให้บริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งโยกย้ายสาวบ้านออกจากที่เดิมขึ้นไปอยู่บนสูงเพื่อบ่ให้เกิดผลกระทบต่อสาวบ้านในระยะยาวโดยที่ทางบริษัทจะสร้างเฮือนจัดสรรและให้เงินสดเสยตามการประเมินความเสียหายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนั้นเว้าต่อ RFA ในมือเดียวกันนี่ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นชาวบ้านบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำต้องยอมโยกย้ายทั้งที่บ่ติดใจจักดีการโยกย้ายเถื่อนนี้แม่นยับขึ้นไปบ้านสูงแต่ก็ยังอยู่ในเขตบ้านเก่าการโยกย้ายไปอยู่บนใหม่สิ่งสำคัญสำหรับชาวบ้านคือบ่มีดินให้ดินนาพอได้ปลูกข้าวกินทานกาวเจ้าเลยครับพุ่นกระทุ่มน้ำพื้นนุ่นเลยด้วยความเที่ยงเราก็จะระยับย้ายขึ้นถึงมานึงทุ่งนานแต่ก็จะใช้เงินแล้วกับบุมีแล้วบุมีทุ่งนาเลยโซฮาเนื้อตีบุได้นะบุมีชาวบ้านผู้นี้ว่าว่าเบื้องต้นบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งได้ตกลงกับชาวบ้านไว้ว่าจะสดเสยเงินให้ชาวบ้านผู้ที่เสียดินนาจำนวน120ล้านกีบต่อเฮกตาร์จะสั่งเงินจัดสรรให้ใหม่ครอบครัวละ1หลังแต่ปัจจุบันยังบ่ได้รับเงินสดเสยที่ว่าจะให้นั่นเถื่อชาวบ้านอีกผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็เว้าต่อ RFA ในมือเดียวกันนี่ว่าปัจจุบันเงินและดินเพื่อทำมาหากินถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วชาวบ้านที่กลายเป็นคนบ่มีอาชีพบ่มีรายได้นั่นเรียกร้องให้บริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งและทางการลาวช่วยหาอาชีพที่มั่นคงให้ด่วนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในเขตจัดสรรใหม่เพราะไปสร้างอยู่เขตภูเฮ็ดให้หาน้ำเพื่อปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์บ่ได้ก็เป็นกลุ่มมาจากเลี้ยงไก่บ่กลุ่มจากเลี้ยงงัวกลุ่มจากเลี้ยงควายกลุ่มจากปลูกผักไปสั่งนะวันนี้เขาก็ถามเรื่องขึ้นท่านก็บ่นทำการผลิตมันอยู่ไซส์บ่นี้ตัวดินปลูกฝั่งมันจะใส่น้ำอยู่ไซส์ดินปลูกผักปลูกมีปลูกอย่างเงี้ยมันติดตลาดเป็นคูอยู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่บริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ว่าชาวบ้านเมืองมวลได้รับผลกระทบจากการตันน้ำของเขื่อนนี้แท้และได้เกิดขึ้นในฤดูฝนที่ผ่านมานี้และทางบริษัทก็หับผิดซอกโดยจะโยกย้ายชาวบ้านขึ้นไปอยู่บ้านสูงและจะสั่งเงินจัดสรรพร้อมโครงรางพื้นฐานทุกอย่างให้เขื่อนเฮ็ดมากันเป็นเขื่อนใหญ่อยู่นะแผนนี้แม่นอันก็แม่นแผนที่จะโยกย้ายประชาชนจากบ้านที่ถูกผลกระทบจากบ้านที่เวลาตันเครื่องน้ำท่วมนะก็สะเซยพอจะสะเซยหลังจากที่ประชาชนได้รับการย้ายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าว่า
ตามแผนจะโยกย้ายสาวบ้านเมืองมวนทั้งหมดไปอยู่เฮือนจัดสรรใหม่ประมาณเดือนเมษาหาพฤษภาปีหน้าคือจะให้แล้วทันก่อนจะถึงฤดูฝนโครงการเขื่อนน้ำเถินหนึ่งตามรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดมี7บ้าน624ครอบครัวในนั้นมีบ้านทาเดือ139ครอบครัวบ้านเพียงต้น69ครอบครัวบ้านสมบัติ35ครอบครัวบ้านกกต้น59ครอบครัวบ้านหวังมาก118ครอบครัวบ้านน้ำมืด79ครอบครัวและบ้านโพนโฮม125ครอบครัวมาถึงปัจจุบันได้โยกย้ายชาวบ้านทั้งหมดนั่นไปอยู่เขตจัดสรรใหม่บ้านห้วยหอยแล้วได้เดือนพฤษภาผ่านมานี่และให้เงินอุดหนุนค่าเข้าและอาหารประมาณ 200,000 กีบต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งบริษัทเขื่อนน้ำเถินหนึ่งเริ่มจ่ายมาแต่เดือนพฤษภา2020เนื่องจากยังบ่สามารถซอกหาอาชีพและที่ดินทำมาหากินให้ชาวบ้านได้เถื่อโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเถินหนึ่งขนาด650เมกะวัตต์มูลค่าการก่อสร้างประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2014และคาดว่าจะสำเร็จในปี2022เป็นโครงการรวมทุนระหว่างบริษัทพรศักดิ์กรุ๊ป 60% บริษัทเอโกกรุ๊ปของไทย 25% และบริษัทผลิตไฟฟ้าลาว 15% ระยะสัมปทาน 27 ปีอิงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนแห่งนี้เน้นจะขายให้ไทย 80% และขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 20% คนจีน2คนที่เจ้าหน้าที่ทางการจีนได้กวดพบว่าติดเชื้อพยาธิโควิด -19ในขณะที่เดินทางกลับจีนโดยผ่านด่านชายแดนทางสองธรรมศาสตร์กรณีนี้ได้สร้างความกังวลว่าพวกเกียวอยู่พม่าเข้ามาลาวด่านทับอิฐแม่นแขวงบ่อแก้วได้แนวใดเป็นหยังบ่มีการกักบริเวณปล่อยให้ทั้งสองลอดไปฮอดแขวงหลวงน้ำท้าและชายแดนลาวจีนต่อกับปัญหานี้ทางเจ้าหน้าที่แขวงหลวงน้ำท้าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ว่าแข่งเพื่อนก็เริ่มมีการประชุมใช้มาตรการแบบเก่าอะไรคืนนะเดี๋ยวนี้มันไปเกิดอยู่บนตีนบ่อหาดเพราะว่าสองคนนี้เขาไปเฮ็ดเดี่ยวอยู่พม่าประสานเขาเดินมาทางโบเกลบนอันสามเหลี่ยมทองคำจากหันออกมาแล้วก็เข้ามาด้านสากลหันเลยเข้าไปจีนคนจีนเขาจะกวาดได้อยู่จีนคนนะตามการแจ้งการของแขวงหลวงน้ำท่าระบุนั้นสาวจีนสองคนผู้ที่หนึ่งซื้อเท้าจางซงเว่ยอยู่บ้านตงซานเมืองจางโจ้แขวงฟูเจียนและผู้ที่สองซื้อเท้ายางซีซีอยู่บ้านตาเคิงเมืองจางโจ้แขวงอยู่นั่นพวกเกี่ยวทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่จีนกวดพบว่าติดพยาธิโควิด-19 เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ที่ด่านบ่อหานของจีนโดยทั้งสองเดินทางมาแต่พม่าผ่านแขวงบ่อแก้วและมุ่งหน้ามาที่แขวงหลวงน้ำท้าโดยเข้าพักที่โรงแรมคายลี่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต่นแดนงามจากนั้นก็ได้ลักลอบข้ามไปจีนแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับได้ก่อนต่อกับกรณีดังกล่าวห้องหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านศรีสวัสดิ์สุทธานีละไซได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่4ธันวาคมว่าต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แม้นเป็นความจริงแท้คณะสังคมคิดของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้แต่ตั้งทีมงานลงไปสอบสวนกับทีเพื่อเก็บกำข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ค้นหาและติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนจีน2คนดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อทําการเก็บตัวอย่างมาตรวจและเขาจํากัดบริเวณที่ได้กําหนดไว้ปัจจุบันทางการแขวงหลวงน้ําทาได้สั่งปิดด่านสากลบ่อเต่นพร้อมทางกักบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต่นแดนงามบ่ให้คนที่อยู่ภายในออกนอกเขตและคนภายนอกห้ามเข้าในเขตดังกล่าวชั่วคราวก่อนดังหัวหน้าแผนกควบคุมพยาธิติดต่อแขวงหลวงน้ำท่าดร.ยุ่งรอวันไซได้กล่าวต่อสื่อท้องถิ่นว่าก็คือว่าทางแขวงก็ได้แจ้งการของห้องว่าการแขวงลงเห็นเรื่องน้ำท่าและเขตบ่อเต่นแดนงามฮะได้กักบริเวณชั่วคราวคือว่าบ่ให้คนที่ว่าเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ในบ่อเต่นฮะออกมาภายนอกแล้วก็พวกเฮาก็มีการเว้นยามกักบริเวณว่าบ่ให้คนนอกเข้าไปใกล้ชิดสัมผัสเหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในแขวงที่ชาวจีน2คนผ่านเพราะบ่ฮู้ว่า
ทั้งสองคนนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดในเขตบริเวณใดชาวบ้านก็ต้องได้ใส่สติระมัดระวังตัวกันเองดังชาวบ้านได้กล่าวว่าใครก็มีสติระวังตัวที่สั่นแหละป้องกันตัวไปรู้มันพวกในบ้านเขาประกาศโทรคมก็ให้สติระวังตัวนั่นแหละได้ยินข่าวเขาว่าอยู่คาสิโนที่เขาโคตรพบสองคนเสร็จคุณกินเสร็จที่นี่คือได้ยินเขาจะว่าเขาปิดด่านเป็นทางการเลยจากการสืบเท้า2คนชาวจีนที่ติดพยาธิโควิด-19 เดินทางเข้ามาลาวโดยผ่านด่านสากลแขวงบ่อแก้วนั้นทางการแขวงบ่อแก้วก็ได้ออกแจ้งการสั่งโจ๊ะการเดินเรือและห้ามนำเข้าส่งออกสินค้าทุกประเภทอยู่ด่านสากลบ้านมอมด่านสากลสามเหลี่ยมคำเริ่มตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2020เป็นต้นไปแบบบ่มีกำหนดและสืบต่อโจ๊ะการเข้าออกเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำดังเจ้าหน้าที่แขวงบ่อแก้วได้กล่าวว่าผมให้โจ๊ะอันการเดินเรือสินค้าเนาะบ่อยเข้าทางด่านสามเหลี่ยมและด่านบ้านมอมหั่นน่ะเพื่อคนสินค้านี่ถือว่าบ่ให้ผ่านด่านนั้นในขณะที่แขวงพงศลีก็ได้ออกแจ้งการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2020ผ่านมาโดยแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพงศลีแจ้งการยุติการขนส่งโดยสารระหว่างแขวงพงศลีหาแขวงลงน้ำท่าเป็นการชั่วคราวส่วนรถโดยสารต้องกักตัวคนขับรถและผู้โดยสารตามระเบียบการดังผู้ประกอบการแขวงพงศลีได้กล่าวว่านั่นแหละน้ำท่าโจ้บ่ได้ไปอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาจะโจ้เขาจะบ่ให้เข้าไปน้ำท่าแช่งเดียวแหละแช่งอื่นใดอิงตามคณะสภกิจได้รายงานมาถึงปัจจุบันในลาวมีผู้ที่เสื้อพยาธิโควิด-19 รวมทั้งหมด39คนปินปัวเซา26คนและอีก13คนกำลังปินปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนักเรียนสนเผาอยู่เขตห้างไกลเป็นต้นในแขวงภาคเหนือของลาวรวมทั้งแขวงไซสมบูรณ์แขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำท้าจำนวนหลวงลายขาดเขื่อนเครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาวเฉพาะแขวงไซสมบูรณ์นักเรียนสนเผาสั้นปฐมมัธยมต้นที่ถูกยากอยู่เมืองลองแจ้งและเมืองอนุวงศ์จำนวน 2,000 ปลายคนยังขาดเขื่อนเครื่องนุ่งห่มในยามหนาวนักเรียนนุ่งเครื่องหนึ่งสุดเป็นเวลาหลายมือย้อนพ่อแม่บ่มีเงินซื้อไม้ให้ได้ดังไฟฟิงก่อนเข้าโรงเรียนอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซสมบูรณ์ต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ก็จริงนี่ก็ส่วนใหญ่พวกเฮาในช่วงระยะนี้เรื่องข้าวกินอาหารนี่ก็พอมีอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องนุ่งห่มเนาะเขาเจ้าก็มีเครื่องสุดหนึ่งให้ลูกเต้าเขาเลยเขาก็อยู่ได้อย่างสินะโดยพื้นฐานนะขาดเลยจังซื้อไม้ยังสินะท่านกล่าวเติมว่าแขวงไซสมบูรณ์ได้เสนอแผนขอทุนช่วยเหลือเรื่องเครื่องนุ่งห่มให้นักเรียนภายในแขวงไปหาขันถึงแต่ขันถึงบ่ทันอนุมัติเถื่อยังอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าพิจารณาอยู่อยู่เมืองงาเมืองหุนเมืองปากแบงเมืองน้ำหม้อและเมืองไซแขวงอุดมไซก็มีนักเรียนสนเผาอยู่สั้นปฐมมัธยมต้นที่อยู่เขตผู้ดอยถูกยากหรือเป็นกำพร้ากำพร้อยก็มีหลายถึง 2,000 ปลายคนที่ขาดเขื่อนเครื่องนุ่งห่มดังเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซกล่าวต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี่ว่าเด็กชนเผ่าที่อยู่ห่างไกล2ลี้กันล่ะมาโรงเรียนนี่จะเป็นเบิ่งแม่จะจนซาดแล้วแหละมาโรงเรียนก็เสื้อคาดบ่มีเสื้อใหญ่มาสั่นทด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 นี่ดอเห็นนี่ยังว่าจนว่าโอ้ยานตอนเช้านี่สั่นทด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 เลยนะจะเป็นเบิ่งทางน้องนี่น้ำตาเป็นพ่อจะออกให้ยังว่าท่านกล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาแขวงอุดมไซยังมีเด็กน้อยถูกยากและกำพร้ากำพร้อยหลายที่ยังรอท่าการช่วยเหลือเรื่องเงินอุดหนุนหลายเดือนเครื่องนุ่งห่มนั่นอยู่อยู่แขวงหลวงน้ำท้าเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงก็กล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่4ธันวาคมนี้ว่านักเรียนสนเผาสั้นมัธยมอยู่เขตนอก 1,061 คนถูกยากหรือเป็นกำพร้ากำพร้อยก็ขาดเขื่อนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนกันหนาวคือกันจะดังไฟฟิงก็บ่มีไม้ที่จะให้ดังไม่ดังไฟหายากลายทานกาวโอ้ฤดูหนาวจะเป็นไปไหนก็อยากไปอันนั้นเสื้อกันหนาวนี่แหละผ้าห่มตัวนี้อันอื่นได้ก็ดันอยู่อุ่นหนาวลัวดังไฟก็คืออยู่ชนเผ่าแล้วก็จะดังไฟก็บ่มีฟืนฟืนก็ชอบสัญญาแต่เขาก็รักดังแหละเขาก็แบ่งกันไปชอบชอบก็ส่วนหลายก็มันอยู่มันก็ใกล้นี่เนาะไปรถล้างก็บ่มีทานกาวตื่มว่าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงน้ำท้าได้หับถึงจากทางแขวง
ซึ่งก็ถือว่าบ่เพียงพอหักค่าอาหารเด็กน้อยก็หมดแล้วนายครูอยู่โรงเรียนมัธยมกินนอนสนเผาบ้านเราเมืองนานแลแขวงหลวงน้ำท้ากล่าวว่าอยากได้เครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนกันหนาวให้นักเรียนเนื่องจากนักเรียนจำนวนหนึ่งมีเครื่องมาสุด2สุดแล้วนุ่งกันหนาวตลอดบ่ได้เปลี่ยนเครื่องและอาศัยดังไฟฝิงอยู่หน้าหอพักก่อนเข้าเรียนเพื่ออบอุ่นห่างกายเขาเจ้าใช้ชีวิตที่ว่ามาเฮียนอยู่ออกจากพ่อแม่มาอยู่ในหอพักนะแล้วก็มาเฮียนหั่นน่ะมันละใช้เวลา5วันเนาะเขาเจ้าละมีแต่เครื่องชุด1 2ชุดหั่นน่ะละนุ่งตลอดเลยถ้าว่าจะสักเนาะมันก็ตากบ่ทันแห้งมื้อที่หนาวแห้งเนาะเขาเจ้าก็ดังไฟผิงอยู่นะหน้าหอพักแล้วพวกเขาก็เลื่อนเวลาขึ้นห้องหั่นไปประมาณ 9:00 นไปพวกเขาก็จึงเฮียนเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงน้ำท้าท่านเดียวกันนี้กล่าวอีกว่าถ้าหากมีผู้ใดสามารถรวบรวมเครื่องของบริจาคให้นักเรียนภายในแขวงนี้ได้จะออกใบย่องยอประกาศเกียรติคุณที่เฮ็ดความดีต่อสังคมให้อิงตามรายงานของกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์วันที่30พฤศจิกายนผ่านมาสภาพอากาศในวันที่30พฤศจิกาหาวันที่6ธันวาเฉพาะแขวงอุดมไซและหลวงน้ำท้าจะหนาวพร้อมทั้งมีหมอกหนาปกคลุมอยู่ไปทั่วในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-12 องศาสูงสุด 24-26 องศาบางมื้ออากาศอาจลงถึง1หรือ2องศาเฉพาะแขวงไซสมบูรณ์อาจหนาวเย็นพร้อมมีหมอกบางปกคลุมทั่วไปและหมอกหนาในตอนเช้าพร้อมทั้งมีลมพัดแห้งอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุด 8-10 องศาและสูงสุด 24-26 องศาทางการลาวยังบ่มีนโยบายใดๆที่เป็นหลักการในการช่วยเหลือกลุ่มคนลาวที่ตกงานหรือบ่มีเวียกเฮ็ดอันเนื่องมาจากผลกระทบของพยาธิโควิด-19 ระบาดในปัจจุบันตามปกติเฮ็ดเวียกอยู่ในลาวเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วถ้าเทียบใส่ค่าของชีพเฮ็ดให้คนลาวจำนวนหลายต้องข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยดังผู้วางเวียกในแขวงสารบันได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่3ธันวาคม2020ว่าร้ายอีดีโดยเฉพาะแข้งกว่านี้ร้ายอีดีแหละพวกมันสิว่าร้ายธรรมดาเฮียนจบปริญญาตรีมาเขาก็กินไปไทยอีกเบิดก็มองว่าเงินเดือน78แต่มันก็บ่ได้กลุ่มกินไหนเงินอยู่บ้านแต่มันก็มีอันใช้จ่ายสูงเนาะกูมือซึ่งเงินบาทมันขึ้นอีหยังมันก็ขึ้นนั่นนะท่านได้กล่าวถึงว่าระยะนี้ก็มีบริษัทหรือโรงงานเฮ็ดกสิกรรมเป็นต้นปลูกอ้อยปลูกมันและหยางพาราเปิดรับเอาคนงานลาวเฮ็ดเวียกแต่ให้เงินเดือนน้อยบ่พอกับรายจ่ายแต่ละเดือนแรงงานคนหนึ่งที่แขวงจำปาสักเคยเฮ็ดเวียกอยู่แขวงอุบลราชธานีประเทศไทยได้เงินเดือน4ล้านกีบภายหลังโควิด-19 ระบาดเจ้าของห้านให้กลับมาลาวจนถึงเดี๋ยวนี้ยังกลับเข้าไทยบ่ได้รอท่าด่านเปิดจะกลับเข้าไปเฮ็ดเวียกอีกดังแรงงานลาวแขวงจำปาสักได้กล่าวว่าเขาให้เฮากลับพอเฮากลับไปลาวแล้วพาท่องเที่ยวเขาบ่ให้เข้าประเทศเขามันติดโรคอันโควิด-19 นี่แหละนอกจากถ้าเขาเปิดด่านปกติอันนี้เขาก็ปิดไปอีกแล้วเดี๋ยวตัวเห็นบ่ข่าวเลยเอ้าโตตายบ่รู้เลยปีใดซะใดให้สิได้เข้าไทยไทยมันบ่เปิดด่านให้เข้าแห่งนั้นแขวงจำปาสักกล่าวเตือนว่าก็ยังบ่ทันเห็นทางการมีนโยบายที่เป็นหลักการหยังเข้ามาซอยกลุ่มคนบ่มีเวียกเฮ็ดแต่ถ้าฮงจักโรงงานเพิ่นเปิดรับสมัครก็พร้อมที่จะเข้าไปเฮ็ดเวียกและยานี้ภาคส่วนธุรกิจบ่ว่าจะเป็นบริษัทและฮงจักโรงงานเปิดรับสมัครคนงานลาวทั่วไปเข้าไปเฮ็ดเวียกหน่อยจะมีบางแห่งที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะ4มือและจบปริญญาตรีเท่านั้นแต่กลุ่มขาดทักษะนั้นมีหน่อยหายากดังบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งได้กล่าวว่าเขาประกาศส่งไปคือบริษัท ATG นี่เพิ่นต้องการแรงงานลาวอยู่หลายแต่ว่าผู้มาสมัครนี่นะเพิ่นบ่ต้องการเงินไทยสูงเพิ่นต้องการจบปริญญาตรีนะแรงงานเฮามันบ่มีผู้จบปริญญาตรีนะส่วนปัญหาแรงงานลาวที่กลับมาจากไทยทางภาครัฐบาลลาวก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังบ่ทันเป็นรูปธรรมเถื่อแรงงานลาวบางกลุ่มก็จำเป็นต้องลักลอบเข้าไปไทยแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับก็จำเป็นเนื่องจากสภาพครอบครัวทุกข์ยากขาดเขินดังเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กล่าวว่าพอแรงงานกลับคืนมานี่ก็เป็นแฟนว่าได้แรงงานลาวนี่เพื่อที่จะทําผู้ว่างงานเฮาได้เพียงแต่การแนะนําว่าเอิ้นซอกวิธีการมาตรการแก้ไขให้กับแรงงานที่กลับมานี่นะให้มีวิธีการทํา
การแก้ไขปัญหาผู้ว่างงานในลาวธนาคารพัฒนาเอเชียได้เสนอว่ารัฐบาลลาวต้องพยายามส่งเสริมการลงทุนด้านกสิกรรมให้หลายขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนว่างงานที่กลับมาจากไทยได้เข้าไปเฮ็ดเวียกในแขนงนี้ดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอเชียดีเวลลอปเมนต์แบงค์ได้กล่าวว่าคือว่าแจ้งว่าที่ที่ไหนรัฐบาลที่จะให้มีการลงทุนภายในให้คนลาวมีลงทุนลงทุนก็คือว่าแหละกับเรื่องการผลิตเสบียงอาหารบอกให้บอกคนลาวกลับขึ้นมาเป็นเมืองไทยกันหลายพอสมควรแล้วพวกนี้จะเป็นแรงงานนึงที่ว่าเสริมให้แก่การผลิตภายในในระยะการระบาดของพยาธิโควิด -19 อิงตามการประเมินขององค์การอาหารและการเกษตรที่รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน2020ที่ผ่านมาว่าคนตกงานในลาวประมาณ 350,000 คนในนั้นคนงานลาวกลับมาจากต่างประเทศตกงาน 200,000 คนและภายในประเทศตกงาน 150,000 คนตัวเลขนี้เฉพาะอยู่ในระยะการระบาดของพยาธิโควิด -19 ภายในปี2020ที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั่นแม่นภาคข่าวประจำวันทีวิทยุเอเชียซีรีส์จัดมาเสนอทานประเทศลาวผู้นำและครอบครัวของผู้นำบางทานมีการจับจองที่ดินหลายบนและหลายตนอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานเสริญหับฟังได้การจับจองที่ดินอยู่ประเทศลาวยังเป็นปัญหาซ้ำเฮือและแก้ไขบ่ตกโดยเฉพาะการนำระดับสูงบางทานมีการจับจองที่ดินจำนวนหลายและบางทานก็มีการจับจองที่ดินเพื่อจะสร้างโรงแรมอยู่ในตัวเมืองประชาชนท่านหนึ่งอยู่แขวงจำปาสักกล่าวว่าอดีตกรมการเมืองท่านหนึ่งได้จับจองที่ดินอยู่มั่งปากซองในเนื้อที่ดิน 1,200 เฮกตาร์เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเกี่ยวกับการถือของใบตาดินอยู่บ้านเฮานี่นะผู้ใหญ่ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ผู้ที่ไม่ตำแหน่งสูงนี่เพิ่นถือของหลายบ่ที่ดินอยู่บ้านเฮานี่หลายและไม่ใช่พวกใหญ่ๆนะครับเล็กน้อยสิเฮ็ดได้บ่ว่ามาซื้อแล้วมอบให้บริษัทมาซื้อแล้วมอบให้บริษัทมีแต่พวกใหญ่ๆแล้วเฮ็ดบัดนี้เขาซื้อดินเอาหน้าพวกใหญ่ๆเฮ็ดจังจังนั้นแหละภายให้จีนให้เวียดบริษัทเวียดบริษัทจีนอันนี้เฮ็ดเข้ามาหลายจีนก็มาหลายเลยท่านอยู่บ้านเฮาถ้านึ่งนี่10ล้าน20ล้านเขาซื้อเขาจะซื้อทําไผนี่ซื้อน้ำปันส้นนะซื้อน้ำบริษัทดินผู้ใหญ่อยู่แขวงจำปาสักได้เป็นยังไงโอ้เป็นยังทั้งคือเก่านะไปสิเจ้าจ้องได้เพิ่นนั่นแหละหลายกว่าหมู่ถึงหมดเขตเมืองปกครองว่าดินเพิ่นแล้วใหญ่กว่าหลายกว่าหมู่นี่เมืองปกครองบ่มีผู้ใดได้หลายหรอกมีแต่เพิ่นนั่นแหละดินเพิ่นอยู่แถวบ้านเฮาก็มีวะนี่ดินเลี้ยงสัตว์เป็นพันช่องพันให้กาบเล็กน้อยช่องได้พอขนาดไปเส้นเล่นใหญ่กว้างยังพอได้นะเพียงเขาอนุญาตให้เพียงแต่ครบคนหนึ่งตามในกาเชียงว่านะบัดนี้ดินเลี้ยงสัตว์ต่างดินประชาชนอีกท่านหนึ่งก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่มีการจับจองเอาที่ดินเป็นประจำและยังบ่ฮู้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้จ่ายอากรที่ดินหรือบ่เท่าที่ฮู้ส่วนตัวถึงก็ยอกอันนี้เฮาก็งงว่าเขาเจ้าเอาเงินมาที่ไสซื้อเนาะบางนายกับบุรุษไปล่ะ30เฮกตาร์สิเนาะซั่นซะยังน้อยหั่นนะยังน้อยก็หั่นน่ะเนาะเท่าที่ฮู้นี่นะอาจจะหลายกว่านั้นเฮาก็งงอยู่เด้เงินเดือนเขาเท่านั้นแล้วเขาเอาเงินไปซื้อมันผู้ใดซื้อไห้แล้วเขาก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮาก็มานั่งคิดอยู่ผู้เดียวอยู่นี่หรือว่าแนวใดกันเนาะฝ่ายปกครองเด้ผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่ๆเด้พวกนี้ก็คือกันแล้วเฮาว่าน่ะเอ้าบรรดาเจ้านายเนาะเป็นต้นคือกรรมการศูนย์กลางท่านกอท่านขอนี่ก็บ่มีส่วนอยู่หั่นอยู่นี่ผู้เฒ่าเงินใส่ซื้อซั่นดอกก็ถามว่าหลายบ่บักเฮาว่านายนึงบุรุษแล้วประมาณ20ถึง30เฮกตาร์พุ่นเอาว่าแต่ว่าเจ้านายได้ถือฮอด6 70บางเทื่อก็ฮอด100เฮกตาร์ได้เฮ็ดจังได๋วะบางเทื่อก็จองดินป่าไม้ยังไว้เนาะเป็นบ่คือทางไปตามมูลจังซี่นะป่าไม้ไร่พวกนี้ก็บ่แม่นดินสาธารณะเนี่ยเป็นดินบุคคลแท้น่ะคันผู้ใหญ่ไม่สูงผู้ที่มีฐานะตำแหน่งมีที่ดินหลายเจ้าของที่ดินมันสิบ่กลายเป็นศักดินาในตัวซะนะมันก็มีเด้อก็เป็นศักดินาเจ้าที่ดินน่ะได้ซะตาบ่ได้ก็ส่วนลุงบ่ได้ก็คาเฟ่ลุงหั่นดิเนาะอยู่ทางใต้ก็ได้
น้องป้ากับน้องป้าลุงเด็กลุงในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีฐานะตำแหน่งใหญ่ๆแล้วคนทั่วไปเขาเจ้านิยมกันห้องลุงเหมือนกันนี่โอ้กันว่าลุงเนี่ยบ้าข้าพเจ้าว่าห่วยผมเป็นฮอดพันแห่งตาคนบอกกันบ่หน่อยคืออยู่ปากซองบอกอยู่หลัก19จังซี่เนาะแขวงจำปาสาคนะเอ้าน้องป้ากับน้องป้าลุงเนาะบ่ได้สวนหัวสิใครเด้ก็สวนหัวสิใครลุงเด้ไข่นกกระจอกไข่นกกระจอกลุงนอกจากนี้ประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีครอบครัวอดีตการนำระดับกรมการเมืองท่านหนึ่งจะไปจับจองเอาที่ดินอยู่บ้านหัดสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อสร้างโรงแรม5ดาวแต่ว่าประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินบ่ยอมเพราะว่าเขาเจ้าต้องการค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลจะเขากระเบากันอยู่เด้ข้อขัดข้องเด้มันมีเจ้านายนั่นแหละมาซื้อมอสมันมีดินมันให้ข้าสุดเฉยเขาบ่สมมาสมควรเขาก็บ่บ่เห็นดีฉันนี่ก็ข้ากันเด้เจ้าเป็นที่ตั้งโรงแรม5ดาวฉันเด้อยู่หัดสดีนี่เด้อยู่บ้านหัดสดีหั่นแม่นบ่นี่เด้ก็ข้ากันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นี่พอเขาบ่เห็นดีเด้เพราะว่ามันมีพวกกนามันนี่เหือนเขาได้ขึ้นมาแล้วนี่การสุดเฉยของเขาเนี่ยมันก็ต้องให้เขานั้นสามารถซื้อบ่อนใหม่ได้แม่นบ่นี่ก็ขาอยู่ดิอยู่บ้านหัดสดีนี่อยู่จุดใดนี่เอาหัดสดีใต้ลมนี่นะเขาจะว่าจังได๋ล่ะผู้ที่ดินสิถูกเว้นคืนหั่นน่ะก็ขากันอยู่แล้วเขาเว้นดีเด้อเรื่องการสุดเฉยนี่เขาก็ว่าแต่ถ้าสมมาสมควรเขาสามารถซื้อบ่อนใหม่ได้นี่ก็สิเฮ็ดดีง่ายให้อยู่แต่ว่านี่มันให้ในบ่สมมาสมควรเฮาบ่เฮ็ดดีง่ายเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาแห่งชาติก็แสดงความเป็นห่วงเพราะว่ามีกฎหมายแล้วแต่พนักงานการนำบางท่านยังจับจองที่ดินอยู่ญานางบัวคําทิพวงศ์ประธานกรรมาธิการยุติธรรมสภาแห่งชาติได้กล่าวอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติในกลางปี2020ที่ผ่านมาตอนหนึ่งว่ามีหลายท่านนี่ก็มีหรือว่าจุดอันผ่านมานี่ก็เห็นหลายท่านที่ว่าไปจับจองไหมมีและกฎหมายระบุชัดแจ้งจับจองที่ดินเป็น100 200 300ที่ตาก็มีเจ้าของโดยบรรดาท่านให้ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีฐานะการเงินประสานกันส่งไอ้น้องนี่ร่วมกันเก็บร่วมกันจับจองร่วมกันสร้างภาพที่ดีอ่ะนะให้คนทุกข์นะอับประโยชน์นะคือบรรดาท่านโตๆได้บอกมาย่านางบอกคำที่พระวงศ์กล่าวตื่มอีกว่าเรื่องการถือของที่ดินมันจะแจ้งโพดอันนี้ผ่านมาอยู่บ่ได้แล้วครับเจ้าพี่ว่ามันจะแจ้งผู้ใดเรื่องการจับจองเรื่องการที่มีที่ดินหลายในเมืองนี่ก็มีวัดประมาณ10ตอนผืนที่ได้ได้ซะดินในเมืองนะบรรดาท่านสำนักข้าราชการก็เสนอว่าปัญหาที่สองให้กวดกาก่อนนะกวดกาก่อนกวดก่อนบรรดาท่านท่านใครจริงใจมาเสนอจริงใจมาขอยอมจำนวนว่าค่อยมีดินเท่านี้ค่อยขอส่งให้รัฐตามกฎหมายนี้นะนี่ควรยอมส่งซื้อและยะนางบัวคำยังกล่าวย้ำอีกว่าบ่จริงใจบ่กล้าบอกความจริงตัวเองออกยังยังมาถ่ายทอดไปสั่งสรรค์จังสีนั้นใช่กับบ่สมควรได้เป็นผู้ใหญ่บ่เป็นผู้นำใดผู้ที่มาจริงใจนั้นขอมอบตัวนะท่านสิบ่าวเนาะจริงใจนะผ่านมานี่บ่มีกฎหมายฉบับนี้ขอมอบอันนั้นขอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเลยการจับจองที่ดินอยู่ประเทศลาวหลายบ่อนโดยการนำบางทานเพื่อเอาที่ดินดังกล่าวให้เอกชนมาลงทุนอีกกรณีหนึ่งอดีตการนำกรมการเมืองท่านหนึ่งได้ไปจับจองเอาดินอยู่ค่ายทหารอยู่บ้านคำหุงอยู่แคมป์เส้นทางพ้นต้องดงโดกเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์ผู้ที่ฮู้เรื่องนี้ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าที่ดินตอนดังกล่าวถูกอ้อมกำแพงมาได้หลายปีแล้วแต่ยังบ่มีการก่อสร้างหยังใส่ที่ดินตอนดังกล่าวย้อนว่าเจ้าหน้าที่ขั้นสูงกระทรวงป้องกันประเทศปัจจุบันได้ทวงเอาที่ดินตอนดังกล่าวคืนและยังบ่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างหยังท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญสิ่งวิทยุเอเชียเสรีได้รวบรวมมาเสนอทานไปแล้วมีหัวข้อดังนี้เขื่อนน้ำเถิน1ยกย้ายชาวบ้านเพิ่มอีก1บ้าน84ครอบครัวย้อนเคลื่อนตันน้ำน้ำขึ้นท่วมบ้านเหือนและทงนาคณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 แขวงหลวงน้ำทาเล็งกวดจุดที่มีการพัวพันกับสาวจีน2คนที่ติดเชื้อจบสรุปข่าวสบายดีเป็นอมาและการกระจายเสียงสำหรับภาคเศร้าได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเขาคณะจัดรายการอีกใหม่ในภาคแล้ง6โมงหา7โมงตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 13,685 กิโลเฮิรตซ์คณะจัดรายการพร้อมด้วยข่าวพระเจ้าสุภัตตาผู้ประกาศรายการและผู้กำกับการออกอากาศ
ขอลาทานผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทานผู้ฟังทุกๆทานสบายดีปัจจุบันยังพบว่าเด็กน้อยในแขวงสวรรณเขตอุดมไซเสียงขวงและหัวพันยังมีปัญหางบประมาณเพื่อซอยให้เด็กน้อยมีอาหารเสริมถึกลักโภชนาการดังแขวงหัวพันประเมินว่าจะมีเด็กน้อยขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นจากปีกายย้อนว่าแขวงขาดทุนภายในและทุนซอยเหลือจากสากลซื้ออาหารเสริมให้ถึกลักโภชนาการดังเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขแขวงหัวพันได้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในวันที่2ธันวาคมปี2020ว่าอุปกรณ์นี่มันก็บ่ครบมันยังบ่ทันครบพันใดเป็นมันสิ่งสังเด็กบ่หั่นน่ะเนาะแบบใดมาทานนี่หั่นน่ะเนาะการจัดสิอาหารเสริมคือถูกตามหลักโภชนาการแท้ๆนี่หั่นน่ะเนาะมันก็บ่เพียงพอปานใดเนาะส่วนแขวงอุดมไซยังบ่สามารถประเมินได้เฉพาะในปี2020นี้ว่ามีจํานวนเด็กขาดสารอาหารเพิ่มบ่ผ่านมาตามสถิติเด็กขาดสารอาหารแม่นแบ่งเป็นเด็กจอย18ส่วนห้อยเด็กเตี้ยแม่น21ส่วนห้อยดังเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซได้กล่าวว่าใช่แผนของรัฐบาลเฮากําลังสะท้อนความทุกข์ยากนี่นะประเทศลาวก็เถือนก็คอยได้รับการเจรจาจากสากลไม่ลงในกระติกระติฉะนั้นก็กําลังแรงเพิ่นจะซื้อบริหารเสริมบ่สิคือว่าขาดแล้วกันซะเนาะบ่มีการเหลือแล้วถ้าสําหรับของรัฐบาลยังเฮายังคือแผนคือเก่าแต่ของการจะตั้งสากลเพิ่นเหลือสิว่าเจ้าหน้าที่สาธารแขวงอุดมไซกล่าวเติมว่าสําหรับงบประมาณด้านโภชนาการภายในแขวงถือว่าแขวงบ่ได้รับทุนช่วยเหลือจากสากล5เมืองจากทั้งหมด7เมืองมีแต่ทุนจากธนาคารโลกที่ช่วยเหลือโครงการปรุงแต่งอาหารให้นักเรียนกินอยู่เมืองหลาและเมืองนาหมอกแขวงเสียงขวงก็มีโครงการจากกองทุนสากลเข้ามาช่วยเวียกงานโภชนาการเด็กอยู่แต่เมืองหนองแฮดและเมืองคําจากทั้งหมด6เมืองแต่ทุนรัฐบาลซอยแม่นน้อยหลายดังเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขแขวงเสียงขวงได้กล่าวว่าสําหรับงบประมาณของโภชนาการนะอันของรัฐบาลนี่มันน้อยสุดแล้วแต่ว่าสําหรับของ ODA นี่นะมันก็บ่ผ่านของแผนกอีกมันมาต่างหากอีกเว้าแล้วนี่มันบ่มีซ้ําตามแท้ๆนี่มันมีแต่2เมืองเหลือนั้นพวกเราบ่ได้ติดตามแขวงสวรรณเขตปีนี้ทุนจากรัฐบาลให้เวียกงานโภชนาการลดลงจากปีกาย10ส่วนห้อยจึงเฮ็ดให้การติดตามกวดสุขภาพเด็กขาดสารอาหารภายในเมืองบ่ทั่วถึงดังเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขเมืองวิระบุรีได้กล่าวว่าช่วงลงเคลื่อนไหวกิจกรรมของแม่และเด็กนี่แล้วมันได้บ่เต็มคือเก่าอะนะรัฐบาลเฮามันก็มีความจําเป็นคือว่าเนี่ยพบหลายอย่างปีนี้เนาะจักไปปฏิบัติน้ําท่วมบ่จักพยาธิโควิดบ่จักกองประชุมใหญ่เรียกโภชนาการพวกเฮาเฮ็ดแบบเสื่อมซ้ำนะเวลาลงไปทางยาพวกเฮาเฮ็ดโฆษณาเลยเฮ็ดเสื่อมซ้ำเฮ็ดแทกล่วงสูงแทกน้ําหนักกวดท้องไม่มานเฮ็ดเสื่อมซ้ำไปเลยต่อกรณีอาหารเพื่อโภชนาการของเด็กห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ทอนเมืองปากได้รายงานเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2020ว่าเด็กน้อยลาว1ใน 300,000 คนในขอบเขตทั่วประเทศยังมีพัฒนาการด้านต่างๆซักซ่าบ่ได้มาตรฐานมีความฉลาดจำกัดย้อนผลสะท้อนจากการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อและเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศขณะที่อัตราการขาดสารอาหารหายแห้งในกลุ่มเด็กน้อยต่ำกว่า5ปีอาจจะเพิ่มขึ้น15ส่วนห้อยในระยะการระบาดของพยาธิโควิด -19 โรงเรียนในเขตชนบททางไกลอยู่หลายแขวงของลาวยังมีปัญหาขาดเขินครูทั้งอยู่โรงเรียนอนุบาลประถมและมัธยมเช่นแขวงเสกองหลวงประบางและแขวงหลวงน้ำท่าเฉพาะแขวงเสกองในแต่ละปีต้องการโควตารัฐกรคู่50-60คนแต่ที่ผ่านมาเป็นต้นปี2019ได้โควตาเพียง30ปลายคนเห็นให้ปัญหาคู่บ่เพียงพอในแขวงนี้แก้ไขบ่ตกอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสกองผู้ขอสงวนสื่อต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่3ธันวาคมนี้ตามแผนเฮากันยังต้องการอยู่แต่ว่าพวกเฮาก็จัดสรรไปใส่บ่ได้มันจําเป็นก่อนว่าหมู่ก็สิว่าไปแก้บัดเดียวมันก็แตะต้องถึงตัวเลขอันรวมของเพิ่นฮั่นมันก็สิแก้บ่ได้ดอกเนาะเฮาก็ไปเบิ่งแต่ตัวเลขรวมมันเด้มันมาตัวเลขรวมมันมีน้อยเฮาสิไปเว้าหลายมันก็บ่เป็นไปบ่ได้เพิ่นก็บ่ให้เฮาเซาท่านกล่าวเติมว่าสภาพตัวจริงอยู่โรงเรียนในเขตทางไกลโดยเฉพาะโรงเรียนประถมและมัธยมคู่1คนต่อนักเรียน60คนแต่ตามทฤษฎีเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพแม่นคู่1คนต่อนักเรียนประมาณ30คนในคู่สอนอยู่โรงเรียนในเขตทางไกลแขวงเสกองท่านนึงเว้าว่าแม่นแท้ที่โรงเรียนอยู่เขตทางไกลมีปัญหาคู่บ่พอเนื่องจากทางแขวงได้โควตาจำกัด
บ่เป็นไปตามแผนที่แต่ละโรงเรียนเสนอไปตัวอย่างมัธยมนี่คือกันส่วนใหญ่ก็เอาวิชาอื่นสอนอันนั้นวิชาสังคมทั้งอย่างนี้นะตัวอย่างภาษาอังกฤษสอนการเมืองหรือว่าสอนอันนั้นวิชาอื่นไปซั่นนะแต่เราสิเอาตามตัวจริงแล้วกับบ่พอนะก็ตาจํากัดนะบ่ได้ตามแผนความต้องการของแขวงของเมืองในของเฮียนนะอยู่แขวงหลวงพะบางในเขตทางไกลโรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนประถมก็มีปัญหาครูบ่พอเฮ็ดให้การเรียนการสอนบ่มีประสิทธิภาพญ้อนว่าครูคนหนึ่งสอนหลายวิชาและสอนนักเรียน40คนดังเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางท่านหนึ่งกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่าครูบ่พอแล้วล่ะจําเป็นดําเนินการเรียนการสอนของครูคันถ้านักเรียนเกินอัตราส่วนนั้นเรื่องการกระจายความรู้ไปให้นักเรียนก็ยัดยากนะห้องเกียมสิห้องเกียมก็ไปสร้างอีกคนนึงเลยบ่มีครูห้องเกียมสินี่ก็คือนั้นน่ะเขาเจ้าก็ดําเนินการเรียนการสอนขั้นปนึงแต่ว่าห้องเกียมนี้เขาจะสิบ่ได้นั้นปานใดแล้วเพราะว่าครูสอนประถมมันก็บ่ฮู้เรื่องอันวิชาเฉพาะอนุบาลเนาะท่านกล่าวตื่มว่าปี2019คันถึงให้โควตารัฐกรครูเพียง40ปลายคนขณะที่ตัวจริงทั่วแขวงแม่นต้องการห้อยปลายคนและอยู่แขวงหลวงนำท่าก็พบทั้งปัญหาคู่เหลือและคู่บ่พออยู่เขตห่างไกลของเมืองล่องเมืองผู้ค้าและเมืองนาแลที่ได้ขยายบ้านและโรงเรียนเติมเฮ็ดให้คู่บ่พอแต่อยู่เมืองหลวงนำท่าคู่เหลือย้อนได้ร่วมโรงเรียนเข้ากันดังเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงนำท่ากล่าวว่าบ่เหลือก็เหลือเพิ่นบ่พอกับบ่พอคือเมืองหลวงนำท่านี่มันจะเหลือหลายอยู่แล้วเพิ่นนี่ก็กันข้ามคืออยู่เมืองหลวงเมืองที่ว่าซอกลีกหั่นมันบ่พอตัวนั้นน่ะคืออยู่ในเมืองนี่แม่นมีบางโรงเรียนเขาเจ้าก็ยุบเข้ากันเนาะตัวเมืองเฮานี่มันก็มีห้องครัวแล้วก็ยุบเข้ากันเราอยู่เขตนอกพัดว่าขยายโรงเรียนออกไปเติมบัดนี้เฮาจัดไปบางเทื่อก็ในครูเขาเจ้ายังบ่ทันไปหั่นนะท่านกล่าวเติมว่าปี2019คันถึงให้โควตารัฐกรครู37คนขณะที่ตัวจริงในแต่ละปีทางแขวงเสนอขออย่างหน่อย60ปลายคนเพื่อแก้ไขปัญหาคู่บ่พอและนายคู่อยู่แขวงนี้ท่านนึงก็เว้าว่าอยากเสนอให้คันเทิงเพิ่มโควตารัฐกรคู่บ่ให้หลุดแผนที่ทางแต่ละแขวงเสนอไปเพื่อบ่ให้มีปัญหาคู่บ่พอซ้ำเหือต่อไปและว่าปัจจุบันนโยบายให้คู่ที่ยังบ่ทันถือบรรจุเขาเป็นรัฐกรไปเฮียนต่อขั้นสูงเพื่อลดฐานการบรรจุเขานั้นคู่ส่วนหลายบ่มีเทื่อนเฮียนต่อตามที่ทางคันเทิงสีนำ39ก็มีอยากให้เพิ่มโควตารัฐกรคู่หั่นเพิ่มขึ้นอีกเติมเฮาจึงสิแก้ไขอันตัวนี้ได้ยันว่าตัวเลขอันเฮามันมาแล้วมันบ่เพียงพอดูบางคนก็คือว่าเข้าไปสอนปีเดียวกันแล้วก็จัดบ่ทันทั่วหั่นถึงซื่อนี่เขาเจ้าก็น้อยใจก็ออกไปก็มีระดมทั้งไปเรียนเขาเจ้าก็บ่อยากไปเด้เฮ็ดนั่นน่ะบ่มีเงินบ่มีทุนยิ่งตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เยี่ยมจันทายวันที่24กันยายน2020โควตารัฐกรปี2021มี 1,600 คนคือลดจากปี2020 400คนในจํานวน 1,600 คนนั้นแบ่งให้คะแนนศึกษาหลายกว่าคะแนนอื่นๆแต่ยังบ่ฮู้ว่าจะแบ่งให้เท่าใดกันแท้สุขเรียน 2019-2020 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้โควตารัฐกรคู่966คนในนั้นแขวงสวรรณเขตได้หลายกว่าหมู่คือ161คนห้องลงมากกว่าแม่นแขวงสารวัน77คนเมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่ปกสนครหลวงเวียงจันทน์ได้จับผู้ถูกหาชาวลาว3คนที่ร่วมกันก่อเหตุลักเล็กที่เป็นสิ้นส่วนของรางรถไฟตามแนวทางรถไฟลาวจีนและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งสามารถยึดของกลางเป็นสิ้นส่วนเล็กหลายรายการดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองทางรถไฟลาวจีนท่านนึงได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่3ธันวาคมนี้ว่าก็มันจบทดลองเนี่ยการลักการเปิบเครื่องอันเท่าไหร่อันทางรถไฟนี่น่ะมันโอ้มันจะมันเล็กมันอันเครื่องวัสดุก่อสร้างเองก็ลักเอาสามประสุนเอาเลยล่ะพวกลิกพวกนั้นเขาก็คือมันเอาไปค่ายเข้ามาไปเอาผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังกองบัญชาการปกสนครหลวงวิ่งจันทน์ในตอนบ่ายของเมื่อเดียวกันนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับผู้ถูกหาดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่สะดวกให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แต่ก่อนหน้านี้ท่านพันตำรวจโทสมเพียงสุขประเสริฐหัวหน้าห้องการกองบัญชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์แล้วหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ความเว้าของท่านพันตำรวจโทสมเพียงสุขประเสริฐในวันที่2ธันวาคมปี2020ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้จับผู้ถูกหา3คนนั้นพร้อมยึดของกลางเป็นเหล็กสำเร็จรูป4ท่อนน้ำหนัก32กิโล
เล็กจับรางรถไฟ4อันและได้ลงกวดกาห้านหับซื้อเล็กเศษแห่งหนึ่งอยู่บ้านหนองพญาและได้พบว่าผู้ถึกหาได้นำเล็กที่ลักมาได้มาขายอยู่ห้านดังกล่าวประกอบด้วยเล็ก30แผ่นและเล็กน็อตต่างๆรวมทั้งหมด283อันจึงได้ยึดเป็นของกลางพร้อมทั้งปั๊บใหม่เจ้าของห้านในข้อหาหับซื้อของโจรหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เห็นให้บรรดาเจ้าหน้าที่ขันบ้านในแต่ละบ้านที่มีแนวทางรถไฟผ่านพากันเพิ่มมาตรการกวดกาเวียนยามอย่างเข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันบ่ให้กลุ่มคนบ่ดีหรือพวกติดยาเสพติดไปลักเล็กออกจากรางรถไฟตืมย้อนจะสร้างความเสียหายและอาจจะเกิดอันตรายในอนาคตดังเจ้าหน้าที่ขันบ้านท่านหนึ่งอยู่เมืองนาไซทองกาวาตามเป้าหมายและป้องกันเป็นยามแล้วบ่ให้คนสิลักไปเลาะแถวนั้นแล้วก็มีแหละพวกยาบ้าพวกนี่แหละคันได้อันลักเอาหลายก็ได้หลายได้ลักน้อยก็ได้น้อยที่ได้ป้องกันเป็นยามและบ้านเฮาก็หลายขอบเขตบ้านในขณะเดียวกันห้านฮับซื้อเล็กเศษหลายแห่งในนครหลวงวิจันก็ได้เพิ่มความระมัดระวังหลายขึ้นในการฮับซื้อเล็กเศษที่ลูกค้าเอามาขายย้อนยันว่าอาจจะเป็นเล็กที่ลักมาจากแนวทางรถไฟลาวจีนซึ่งอาจจะเฮ็ดให้เจ้าของห้านมีความผิดในข้อหาหับซื้อของโจรดังเจ้าของห้านหับซื้อเล็กเศษท่านหนึ่งได้กล่าวว่าอันนั้นค่อยบ่ซื้อโอ้บ่อันนั้นบ่เอาเพราะบ่ค่อยซื้อหลายผิดกฎหมายแล้วก็ซื้อกินทรัพย์ก็บ่ดีเด้ถ้าเป็นแบบว่าเอิ้มมาที่แบบถูกต้องค่อยซื้อส่วนสาวลาวท่านหนึ่งที่ฮู้ข่าวดังกล่าวก็ฮู้สึกเป็นห่วงและอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มการกวดกาตามแนวทางรถไฟอย่างเข้มงวดย้อนยันว่าคันบ่เอาใจใส่แล้วเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาก็อาจจะมีความเสี่ยงเฮ็ดให้รถไฟตกรางได้ในอนาคตจะต้องได้พากันเบิ่งแยงและคุ้มครองน่ะเป็นต้นก็เบิ่งแยงด้วยความปลอดภัยแล้วเนาะบ่ให้คุณกิรักมักทุกข์ไปมางเอาลิกเอาล่างเขาไปทั้งต่างๆนั่นละมางหัวมังหาวเขาเจ้าล่ะเพื่อว่าเฮ็ดให้ทางรถไฟมีความปลอดภัยสูงน่ะวิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อหาบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดเพื่อสอบถามถึงมาตรการในการรักษาและป้องกันการลักเล็กตามรางรถไฟแต่บ่มีผู้รับโทรศัพท์แต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ท่านพันตำรวจเอกสุขประจันบุตรดาคำหัวหน้ากองบัญชาการปกสนครหลวงวิจันได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ปกสเมืองและปกสกุมสมทบกับบรรดาบ้านต่างๆมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการป้องกันทรัพย์สินและอุปกรณ์ในโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนหากพบเห็นกรณีลักอุปกรณ์ทุกประเภทในการก่อสร้างทางรถไฟต้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอิงตามการรายงานข่าวจากหน่วยงานข่าวสารป้องกันความสงบนครหลวงวิจันก่อนหน้านี้ท่านเซียวเซียนเหวินผู้อำนวยการใหญ่บริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้กล่าวรายงานต่อคณะสมาชิกสภาแห่งชาติลาวว่าในระยะผ่านมามีบางท้องถิ่นในลาวยังขาดความเอาใจใส่ต่อระเบียบและหลักการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและโครงการเป็นต้นแม่นการลักเฮ็ดขวตัดผ่านทางรถไฟด้วยตัวเองปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตทางรถไฟและลักเอาหัวน็อตจับรางรถไฟและม้างหัวกั้นทางรถไฟผ่านซึ่งอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุในเวลาที่มีรถไฟแล่นผ่านจึงได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาแห่งชาติโฆษณาแก่ประชาชนที่อยู่ตามเขตทางรถไฟให้หลายขึ้นอิงตามการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์วิ่งกันไทมส์เมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2020ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนระยะทาง414กิโลเมตรมีความคืบหน้า 94% และมีกำหนดก่อสร้างให้สำเร็จในท้ายปี2021แต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าการก่อสร้างอาจจะบ่สำเร็จภายในปี2021ย้อนชาวบ้านหลายครอบครัวในนครหลวงวิจันยังบ่อยากเสียดินให้โครงการนี้เพราะบ่พอใจค่าสดเสยซึ่งอาจจะมีผลเฮ็ดให้การก่อสร้างต้องแก้ยาวเวลาออกไปเติมการบริหารจัดการเส้นทางรถไฟลาวจีนยังมีปัญหาท้าทายหลายอย่าง
ย้อนประชาชนท้องถิ่นขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยตามแล้วเส้นทางรถไฟและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็บ่มีการแนะนำเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวซิดนีย์มีรายงานมาเสนอทานเชิญรับฟังได้ในมือวันที่14พฤศจิกาผ่านมาท่านซาวเกียงเว้นผู้อํานวยการใหญ่บริษัทรถไฟลาวจีนได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟลาวจีนต่อคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเนื่องในโอกาสการเยี่ยมยามโครงการดังกล่าวว่ามาฮอดปัจจุบันด้านการก่อสร้างทั้งหมดแม้นสําเร็จแล้ว 88%ซึ่งรวมทั้งการวางร่างเจ้าอุโมงค์สร้างสถานีสร้างขัวและอื่นๆคาดว่าจะให้สำเร็จตามกำหนดเวลาพร้อมเปิดใส่ในท้ายปี2021ท่านได้กล่าวถึงปัญหาท้าทายหลายอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยคือในระยะผ่านมายังมีบางท้องถิ่นยังขาดความเอาใจใส่ต่อระเบียบและหลักการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและโครงการเส้นหลักเหตุขัวขามล่างรถไฟโดยตนเองโดยบ่แจ้งภาคส่วนเกี่ยวของปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตห่างรถไฟและหลักเอาหัวน็อตจับล่างรถไฟไปขายหมางหัวกันเส้นทางรถไฟถือว่าเป็นปัญหาต่อความปลอดภัยอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและผลเสียหายอันมหาศาลในอนาคตได้ท่านว่าเวียกงานด่านความปลอดภัยยังถือว่าเป็นปัญหาท้าทายหลายอยู่ท่านได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตซอยเป็นกระบอกเสียงโฆษณาด่านความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ที่อยู่อ้อมเส้นทางผ่านของรถไฟลาวจีนให้หลายขึ้นในขณะเดียวกันท่านสายทองแก้วดวงดีประธานคณะกรรมการกฎหมายสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ต่างนาคณะผู้แทนได้แสดงความสมเสยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวของต่างๆที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งแกร่งในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เฮ็ดให้โครงการมีความคืบหน้าไปตลอดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลุกระดมให้ประชาชนชาวคนหลวงเวียงจันทน์รวมทั้งชาวลาวทั่วประเทศให้การร่วมมือกับโครงการนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะในการปกปักรักษาเส้นทางรถไฟป้องกันบ่ให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรถไฟแล่นผ่านและสกัดกั้นกลุ่มคนบ่ดีเข้าไปลักน็อตล่างรถไฟเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดเดี๋ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองทางรถไฟลาวจีนได้กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่17พฤศจิกายนผ่านมาว่ามันอายุมันจบทดลองเนี่ยการลักรถเครื่องอันทางรถไฟนี่นะจะมันเล็กมันอันเครื่องวัสดุก่อสร้างคลาสเอาสามประสุนเขาเลยล่ะช่วงวัสดุที่จีนเขาจะออกมาย่องไว้อยู่ตามแคมป์ทางนั้นบุญผู้เฝ้าเขาก็เป็นหลักเป็นดึงเอาเขาก็ที่มันเอาไปฆ่าท่านกล่าวตื่นว่าหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นในบางท้องถิ่นก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แต่ยังมีบางเขตยังบ่สามารถจับได้โดยเฉพาะในเขตห่างไกลศอกเหล็กและก็บ่สามารถเว้าได้ว่ามีเขตใดๆและเกิดขึ้นหลายหน่อยปานใดย้อนขาดการลาดตระเวนและสิ่งซ่อมจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางการรถไฟก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของการโยธาธิการและขนส่งแขวงและเมืองเป็นผู้กวดกาเฝ้าระวังรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนบ่ให้ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นอีกเจ้าหน้าที่เมืองหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งว่าว่าผ่านมาทางการรถไฟก็ได้แต่งตั้งและมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่คันบ้านแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งชาวบ้านเป็นผู้ติดตามกวดกาความเหียบหอยตามเส้นทางรถไฟลาวจีนในเขตบ้านไผมันเพื่อป้องกันบ่ให้คนบ่ดีมาลักอุปกรณ์ทางรถไฟแล้วห้ามชาวบ้านบ่ให้ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปในแล้วทางรถไฟก็มีส่วนร่วมคุ้มครองน้ำมันภายในบ้านน่ะนะจะต้องได้พากันเบิ่งแยงและคุ้มครองน่ะเป็นต้นก็เบิ่งแยงด้วยความปลอดภัยและนอบ่ให้คุณจิรักมักทุกข์เป็นมามังเอาลิกเอาล่างเขาไปทั้งจังๆแล้วมังหัวมังหาวเขาเจ้าล่ะในการปฏิบัตินั้นก็ได้ทราบเป็นบทบันทึกแก่ประชาชนเพื่อว่าเฮ็ดให้ทางรถไฟมีความปลอดภัยสูงน่ะท่านกล่าวถึงว่านอกจากปัญหาการลักเล็กรถไฟไปแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นก็เวียกงานบริหารจัดการเส้นทางรถไฟเป็นต้นชาวบ้านมักเฮ็ดทางข้ามผ่านล่างรถไฟโดยตนเองโดยบ่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นก็ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งปล่อยสัตว์เลี้ยงประเภทงัวควายหรือแบะเข้าไปในแล้วทางรถไฟโดยบ่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นชาวบ้านอีกท่านหนึ่งว่ากรณีที่ชาวบ้านถอดเอาเล็กรถไฟนอกจากจะเอาไป
ายแล้วก็ยังมีอีกชาวบ้านจำนวนหนึ่งทอดทิมโดยเจตนาหย่อนบ่พอใจที่โครงการลดภัยไปกวมเอาดินเขาเจ้าโดยจ่ายค่าสดซวยหน่อยและบ่เป็นธรรมคิดว่ามันจะมีการต่อสู้อยู่ดอกประชาชนบ่หรือว่าคนทั่วไปมันต้องไปเฮ็ดแนวบ่ดีบ่งามแล้วบางเทื่อเขาเสียผลประโยชน์จากดินเขาบ่สิแม่นบ่เออเขาอาจจะคึดเล็กคึดน้อยก็บ่ตัวนี้มันเขาต้องเฮ็ดอะไรนึงที่ว่าบ่ดีบ่งามให้คันว่าเพิ่นควบคุมได้หรือว่าทดแทนได้เนาะเพราะว่าแต่ละประเทศทั้งโลกมันก็ต้องมีเด้ชาวบ้านเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ผู้ที่อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟท่านนึงว่าผ่านมาฮอดปัจจุบันตนบ่เคยเห็นพนักงานโครงการรถไฟลาวจีนมาอบรมบ่ให้ชาวบ้านเข้าไปในแรวทางรถไฟแต่ก็เห็นพวกพนักงานจีนมาเฝ้าบ่อนพักใกล้กับทางรถไฟเพื่อเฮ็ดเวียกวางรางรถไฟและเบิ่งแย่งวัสดุตามแรวทางแต่บ่เห็นเจ้าหน้าที่ลาวเข้ามาแนะนำชาวบ้านเขาเจ้าก็คือบุบเอาพวกนั้นมาเศร้าอยู่นี่เด็กมีพวกไฟฟ้าพวกทางรถไฟล่ะมาเศร้าอยู่นี่ได้สองสามเดือนละระบบไกลปันไดคือประมาณหลักหนึ่งหลักตายละเพราะกำลังวางละกันแล้วไปหลายนะได้ชาวเนียนแถวกระสีแล้วไปหลายถึงอยู่ใดก็ตามท่านชาวเกียงเว้นยังกล่าวย้ำต่อสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ว่าในระยะผ่านมาบางท้องถิ่นในลาวยังขาดความเอาใจใส่ทั้งด้านความปลอดภัยอยู่และก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและโครงการในปัญหาดังกล่าวนี้จึงอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาโฆษณาให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในปัญหาดังกล่าวมาฮอดปัจจุบันโครงการรถไฟลาวจีนมีความคืบหน้าแล้ว 88% การก่อสร้างก็เข้าในภาวะการวางร่างรถไฟสร้างสถานีรถไฟและอื่นๆหลายเขตก็สำเร็จแล้วคาดว่าจะให้แล้วเปิดใช้ตามกำหนดเวลาในท้ายปี2020ถึงแม้นว่าโครงการรถไฟลาวจีนจะมีความคืบหน้าหลายแล้วก็ตามแต่ประชาชนหลายบ้านยังบ่ได้รับค่าสดเสยหมดเถื่อมาฮอดปัจจุบันชาวบ้านอยู่หลายท้องถิ่นในหลายแขวงของลาวที่เป็นทางผ่านของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ยังรอท่าค่าสดเสยจากโครงการดังกล่าวด้วยความหวังอยู่นอกจากปัญหาความปลอดภัยแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่คนลาวนำอีกบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดได้ประกาศเมื่อท้ายเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ผ่านมาว่าจะจ้างแรงงานลาว600-700ตำแหน่งเพื่อประกอบเข้าในการบริหารจัดการโครงการรถไฟลาวจีนแต่สุดทำอิดได้ประกาศรับสมัครเอา300คนเพื่อมาฝึกอบรมขั้นพื้นฐานนอกจากนั้นจะส่งพนักงานดังกล่าวที่ถูกคัดเลือกไปฝึกอบรมอยู่เมืองขุนหมิงมณฑลยูนานประเทศจีนเป็นเวลา16-18เดือนแต่โดยพื้นฐานผู้สมัครต้องได้ภาษาจีนเป็นหลักแต่หลายภาคส่วนว่าโครงการรถไฟลาวจีนอาจจ้างคนงานต่างประเทศหลายกว่าคนงานลาวเป็นต้นจีนเวียดนามไทยและพม่าย้อนมีฝีมือและการฝึกอบรมในการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการรถไฟได้ดีกว่าคนลาวดังคนลาวท่านหนึ่งจากเมืองนาเมาะแขวงอุดมไส่กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่23พฤศจิกายนปี2020นี่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีแต่คนจีนนะครับคุณสุภาพเขาอยากว่าเขาจะสิบจ้างหลายกว่าถ้ามันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนจีนเขาจะคนขาดมือกับอาจจะคนลาวกรรมกรทั่วไปนี่นะครับใช่น่าจะมีอยู่แบบนี้นักวิชาการว่าการจ้างงานโดยทั่วไปในโครงการรถไฟลาวจีนคนงานลาวจะถือจ้างหน่อยกว่าแรงงานต่างชาติย้อนว่าคนงานลาวเฮ็ดเวียกขาดความรับผิดชอบและขาดฝีมือแรงงานกับพอกเงินตกเป็นขอทานกับพอกเงินเงินเป็นโจรผู้พานกับพอกเงินเงินตื่นออกจากบ้านไปหาแกดึงแบกหามแลกเอาเงินนี่สินท่วมหัวกะแม่นเงินเป็นพระเจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงิน
ฮักกันสั่งกันกระเพาะเงินเป็นสุขกระเพาะเงินเป็นทุกข์ที่ตายกระเพาะ